22นาฬิกากับอีกประมาณ12นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนเป็นประจำนะครับเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลานี้เป็นต้นไปครับ4ทุ่มเรื่อยไปจนถึงตีหนึ่งโดยประมาณแต่ส่วนมากจะเลยทุกทีครับเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ก็จัดไปตีสองกว่าเลยฮะตีสองใช่ไหมประมาณตีสองเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ตีสองกว่าวันนี้พวกเรา3คนมารายงานตัวกันเหมือนเดิมครับนำทีมโดยผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มและก็น้องวีวี่ผีหน้าสวยครับมาประจำการมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกขนหัวตั้งไปพร้อมๆกันครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ฟังจะต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไว้ใช้ครับสิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันครับวันนี้ผมเริ่มต้นกันด้วยเพลงประจำรายการครับเสียงร้องของน้องวีวี่เพลงที่มีชื่อว่าวิญญาณที่หลุดลอยเป็นผลงานของทีมไนตี้นะครับแต่งเพลงนี้ให้กับ The Ghost Radio เอาไว้ใช้เป็นเพลงประจำรายการครับเรียกว่าเราเปิดอยู่เพลงเดียวเนี่ยแหละครับเอาให้ติดหูกันไปเลยครับสำหรับวิญญาณที่หลุดลอยแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญผ่านทาง The Ghost Radio ของเราสามารถที่จะฝากเรื่องมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มที่0832803789 0832803789นะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะโทรมาไม่ติดไม่มีคนรับสายก็ฝากมาเป็นข้อความทางอินบ็อกซ์ของทางแฟนเพจ The Ghost Radio ก็ได้ครับที่ www.facebook.com/theghostradio หรือท่านไหนที่อาจจะสะดวกในการส่งมาเป็นตัวหนังสือผ่านทางอีเมลของรายการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่งเมลของคุณมาได้ที่ theghostradiothailand@gmail.com นั่นเองครับส่วนช่องทางในการรับชมรับฟังของเราเริ่มต้นกันที่แอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้เหมือนเดิมครับยังคงใช้ได้แค่ iOS ส่วน Android ยังดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเข้าไปเสิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio ที่ App Store ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเอาไว้ฟังสดฟังย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมไปถึงการฟังย้อนหลังผ่านทาง Jux Music Application ด้วยครับเข้าไปตรงช่องค้นหาแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า The Ghost Radio นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดในตอนที่ทีมงานของจุ๊กส์นั้นได้มีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคลิปย้อนหลังลงในจุ๊กส์ Music Application ครับแล้วก็รวมไปถึงการเจอกันแบบสดๆทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลานี้เป็นต้นไปที่ YouTube Live Channel The Ghost Radio Official ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดในตอนที่เราได้มีการอัพคลิปใหม่ๆคลิปย้อนหลังแล้วก็ตอนที่เราไลฟ์สดส่วนวันนี้วันอาทิตย์หลายท่านบอกว่าไม่แจ้งเตือนของผมเหมือนกันนะฮะมือถือ2เครื่องไม่แจ้งเตือนเลยครับน่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าแล้วแต่อารมณ์ของเขาจริงๆครับสำหรับ YouTube เดี๋ยวคืนนี้เราคงจะมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่สายแรกเป็นสายของคุณก้องคุณก้องมาพร้อมกับเรื่องของห้องเบอร์31หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องคุณสาคูครับคุณสาคูมาพร้อมกับเรื่องของเลือกถูกห้องและก็จะเป็นเรื่องของคุณเต่าคุณเต่ามาพร้อมกับเรื่องเฉียดครับแล้วก็เรื่องของพี่เด่นนะฮะพี่เด่นที่น่ารักของเรานะครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของพี่สาวจำปีครับนี่คือทั้ง4เรื่องที่จะมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้แต่ก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องผีๆกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังครับ
เรามาทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งครับเอาเท่าที่ผมอ่านทันเหมือนเดิมตอนนี้รับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างมีส่งเข้ามานะครับบอกว่าลาดกระบังนะฮะที่พี่ไมค์ครับที่ระนองที่บางใหญ่นะครับที่รามคำแหง65ที่ค่ายสุรศรีที่เยอรมันที่ระนองปทุมธานีพัทยาแหลมฉบังยะลาสวนหลวงสุพรรณที่ปากน้ำภาษีเจริญนะครับโรงพยาบาลกำแพงเพชรลพบุรีระยองอิสราเอลครับลาดกระบัง BTS วงเวียนใหญ่ขอนแก่นน้ำพองที่เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะครับที่หนองแขมลำลูกกาคลอง3ที่คูบอนครับที่บางสะพานประจวบที่ปทุมธานีครับที่ประชาอุทิศวังสะพุงที่หาดใหญ่ฮะอ่างทองบุรีรัมย์พังงาสายไหมนครสวรรค์พัทลุงปากเกร็ดคลอง12สำโรงชลบุรีที่พม่าที่แม่สอดแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่สปป.ลาวก็มานะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเอาเท่าที่ผมอ่านทันก็แล้วกันครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันวันนี้สายแรกจะเป็นสายของคุณก้องครับคุณก้องมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองฮะต้องบอกว่าสดสดร้อนร้อนครับใช้ชื่อเรื่องว่าห้องเบอร์31เดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแนะนำให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังบิ้วตัวเองโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวสลัวนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยรับรองว่าคุณผู้ฟังนั้นได้อรรถรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแล้วก็มีหลายท่านแซวนะบอกว่าคืนนี้โน้ตบุ๊กผมจะดับอีกหรือเปล่าวันนี้เตรียมพร้อมครับตกลงสายเนี่ยสายชาร์จโน้ตบุ๊กไม่เป็นอะไรครับแต่น่าจะมีปัญหาที่ปลั๊กผมก็เลยเตรียมปลั๊กมาเองฮะวันนี้ไฟชาร์จติดตามปกติครับไม่มีอะไรสะดุดอย่างแน่นอนครับเมื่อคืนนี้สะดุดกันไปช่วงหนึ่งฮะต้องหยุดการถ่ายทอดสดไปประมาณสักน่าจะ10นาทีได้ครับหลังจากนั้นก็กลับมาไลฟ์สดกันต่อนะครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณก้องได้เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวผมรบกวนคุณก้องปิดเสียงผมก่อนครับครับโอเคตอนนี้คุณก้องโทรศัพท์มาจากที่ไหนจากที่กรุงเทพครับอยู่ย่านไหนครับอยู่ด้านทองหล่อครับอยู่แถวทองหล่อนะครับนะครับคุณก้องอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกของเราหรือเปล่าใช่ครับครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นมากเลยไม่ต้องตื่นเต้นนะทำใจสบายสบายนะครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องประมาทใดๆทั้งสิ้นเลยนะเดี๋ยวเรามาคุยข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนเรื่องนี้เนี่ยที่พี่บัตรส่งมาให้ผมบอกว่าคุณก้องไปเจอพร้อมกับคนในครอบครัวเหรอฮะใช่ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อวันเสาร์กับวันศุกร์ครับเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับเป็นโรงแรมเสาร์และพฤหัสครับเอออะไรนะเมื่อวันพฤหัสศุกร์ครับ2วันแล้วกับวันเสาร์อ๋อโอเคคือไปเจอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับ วันศุกร์กับเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงนะตกลงเป็นวันศุกร์วันเสาร์หรือเป็นพฤหัสศุกร์พฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเอาเรายึดเป็นพฤหัสศุกร์ก็แล้วกันนะชื่อของโรงแรมเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะครับเอาเป็นว่าโรงแรมนี้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมถามก่อนโรงแรมนี้ถ้าให้เป็นดาวประมาณสักกี่ดาวผมว่าน่าจะประมาณ4ดาวนะครับเฮ้ยโรงแรมดีครับเป็นโรงแรมบูติกครับเป็นโรงแรมบูติกรีสอร์ทบูติกรีสอร์ทอยู่ในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองครับเอาเชียงใหม่เอาแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องลงดีเทลไปมากกว่านี้นะครับ
ย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นคุณก้องเชิญฮะครับก็คือผมจะเริ่มจากโรงแรมก่อนนะครับโรงแรมเป็นโรงแรมที่มี4ชั้นชั้นที่4เป็นดาดฟ้าและชั้นที่2คือชั้นที่ผมพักอยู่ คือตอนแรกๆเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าผมเนี่ยไปบอกเจ้าของพนักงานว่าจะจองโรงแรมเบอร์21ครับแต่ว่าเขาดันผมมาห้อง31เลยครับเดี๋ยวนะคือว่าเหมือนกับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นการ walk in เข้าไปถูกป่ะใช่ครับ walk in จองครับแบบจองเบอร์21ครับแล้วเขาอยู่เขาเปลี่ยนให้เป็น31เลยครับเดี๋ยวใจเย็นคุณก้องใจเย็นไม่ต้องรีบค่อยๆไปเดี๋ยวผมค่อยๆไปทีละอันก่อนทำไมเราถึงเจาะจงห้อง21แต่แรกเพราะว่าห้องที่21มันใกล้กับสวนนะครับแล้วแบบดูสวนได้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสวนติดแล้วมันดูสวนได้ครับดูข้างนอกมันดีกว่าครับแต่ว่าเบอร์31เนี่ยมันเป็นห้องที่มันสุดของซ้ายมือของชั้น2เลยครับครับแล้วมันทะลุไปเป็นสระน้ำครับแล้วก็พอเดินก็คือห้องหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้แค่6คนห้อง31แล้วก็ในห้องเนี่ยมันมี3เตียงใน2ห้องที่อยู่ในห้อง31เนี่ยครับแล้วก็ผมนอนอยู่ริมสุดใกล้ทีวีแล้วในห้องภายในห้องก็เป็นไม้สักหมดเลยครับครับแล้วห้องตรงกลางเนี่ยแหละคือห้องที่เกิดเรื่องครับก็คือห้องตรงกลางเนี่ยมันเป็นไม้2ฝั่งแล้วก็เป็นประตูไม้สักเปิดเข้าไปเสร็จแล้วพอเปิดเข้าไปก็จะเป็นเตียง3ที่นอนแล้วก็ปิดกับประตูพอดีจากนั้นก็คือเริ่มคืนแรกเนี่ยผมก็ไม่รับรู้อะไรคุณก้องครับคุณก้องสูดลมเอามาหยุดก่อนเบรกก่อนเราเบรกกันก่อนขออภัยคุณผู้ฟังด้วยคุณก้องสูดลมหายใจลึกๆช้าเดี๋ยวผมค่อยๆถามคุณก้องเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเหตุการณ์แสดงว่าคุณก้องเคยมาพักโรงแรมนี้แล้วหรือเปล่าไม่เคยเลยครับไม่เคยรู้ประวัติอะไรเลยครับไม่เคยแต่เราที่เราเจาะจงห้อง21เพราะว่าเราไปเห็นหน้างานว่าเฮ้ยห้องเนี้ยมันน่าอยู่มันติดสวนใช่ครับอ๋อโอเคก็เราก็เลยรีเควสห้องนี้ไปแต่พนักงานดันให้ไปอยู่ห้องเบอร์31ใช่ครับโอเคอ่ะทีนี้เราเข้าสู่ในตอนที่เข้าไปพักเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นช้าๆนะคุณก้องนะครับก็คือคืนแรกตอน 01:00 ถึง 03:00 ครับก็คือคุณแม่ของผมกับยายของผมก็คือจะได้ยินเสียงเคาะประตูเนี่ยเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะ2ทีแล้วก็หยุดไปแล้วก็จะมีเสียงปั้งครั้งหนึ่งดังๆเลยครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้สลับจนถึง 4-5 แล้วจะเป็นเวลานี้ตลอดเลยครับเสียงปั้งที่ว่านี้เนี่ยนอกจากเสียงเคาะประตูโอเคพอเข้าใจเสียงปั้งที่ว่านี้ลองจินตนาการมันคือเสียงของอะไรได้ฮะมันเป็นเสียงเหมือนกับว่าคนทำของตกแบบว่าคนว่าประตูมันเป็นไม้สักใช่ไหมครับแล้วแบบเวลาเคาะดังๆเนี่ยมันจะเป็นประตูแบบดีดเหมือนกับว่าลมมันสูบนะครับแล้วมันจะเป็นดังปั้งงั้นเหมือนไม้ดีดนะครับเสียงปั้งที่ว่านี่คือเสียงของประตูที่มันดังถูกไหมประตูที่มันดังครับเหมือนกับประตูที่มันดังครั้งสุดท้ายแบบปั้งไปครั้งเดียวอย่างนั้นนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้จนถึง4-5ครับว่ามันถึงจะหยุดครับผมว่ามันจะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนกลางวันผมก็เปิดหน้าต่างเปิดอะไรหมดนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมันไม่น่าจะเกี่ยวกับอากาศข้างในว่ามันจะเย็นปรับตัวไม่ทันของไม้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วพอมาคืนที่สองคืนที่สองก็คือมันแต่อีกอย่างหนึ่งคือมันตอนประมาณ01:00เนี่ยแม่ผมเข้าไปห้องน้ำตรงกลางใช่ไหมครับแล้วเข้าไปเปิดไฟแล้วกำลังจะออกมาเนี่ยไฟอยู่มันปิดเองครับอะไรมันปิดเองไฟมันปิดเองครับเพราะไฟมันเป็นระบบออโต้แต่เปิดเป็นไฟฟ้าแล้วพอเปิดเดี๋ยวใจเย็นๆคุณก้องใจเย็นเดี๋ยวผมช่วยนะครับหมายถึงว่าคุณแม่น่ะเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดไฟปกติใช่ครับแล้วพอออกมามันไฟมันปิดเองแล้วเมื่อกี้คุณก้องบอกว่ามันเป็นระบบออโต้มันก็ปิดเองสิไม่ใช่ครับมันเป็นระบบไฟฟ้าครับที่จะต้องแบบเอามือไปกดแล้วมันถึงจะเปิดครับไม่ใช่เป็นระบบที่มันจะต้องเอามือขึ้นเปิดลงเหมือนไฟสวิตช์ปกติครับ
โอ้ฟังแล้วจะงงหน่อยอืมก็คือมันเป็นระบบไฟฟ้ามันเป็นระบบไฟฟ้าเออมันเป็นยังไงระบบไฟฟ้าก็คือแบบเวลากดไปเนี่ยเวลากดไปเนี่ยมันจะต้องรอสักพักแล้วมันจะเด้งใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือแบบว่ากดครั้งแรกมันก็เปิดไฟแล้วพอแม่ไปห้องน้ำเนี่ยมันต้องมีคนมากดอีกครั้งถึงจะปิดใช่ไหมครับแต่นี่คือไม่มีคนนะครับคล้ายๆมันเป็นสวิตช์ถูกไหมใช่ครับโอเคก็คือมันเป็นสวิตช์ไฟนั่นแหละผมก็งงว่ามันเป็นระบบไฟฟ้างงมันเป็นสวิตช์ไฟก็คือคุณแม่เข้าไปเปิดและหลังจากนั้นเข้าไปทำกิจวัตรอะไรเสร็จเรียบร้อยออกมาคือไม่ได้ปิดสวิตช์แต่ไฟมันปิดตามหลังถูกไหมใช่ครับครับก็ประมาณนี้แล้วผมก็ไปชั้น4เพื่อว่าจะดูว่ามีอะไรไม้ตกไหมอย่างเงี้ยครับก็มันก็ไม่มีครับเพราะว่าผมคิดว่าคอนคอประตูไหมก็ไม่มีหรือว่าไม้ตกข้างบนไหมมันก็ไม่มีครับมันก็เป็นปูนปกติเลยเป็นดาดฟ้าปกติเลยครับชั้น4มันเป็นบันไดขึ้นไปมันก็เป็นปูนกับไม้บนหลังคางั้นนะครับครับแล้วคืนวันเสาร์ผมก็เช็คออกครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจบแล้วเหรอเดี๋ยวสิครับคุณก้องครับแล้วที่มาที่ไปมันคืออะไรอ่ะก็คือผมก็คือคืนแรกเนี่ยจะได้ยินเสียงไม้มันแบบดังประมาณ1:00 นถึง3:00 นครับแล้วตรงพีเนี่ยก็คือตอนที่ญาติผมที่นอนกับผมด้วยเนี่ยเขาไปห้องของคุณแม่ของผมเนี่ยตอนประมาณ2:00เนี่ยเขาไปขอทีล้างหน้าแล้วออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูครับตอน1:00ก็คือแม่ของผมเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนเดียวครับครับโอเคต่อเหตุการณ์ที่คุณก้องเล่ามาผมโอเคเข้าใจละทีนี้เนี่ยเรารู้ประวัติความเป็นมาของที่นั่นไหมมีคนอื่นเคยเจอไหมหรือได้สอบถามพนักงานอะไรไหมไม่มีเลยครับเพราะว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีแต่ต่างชาติอย่างเดียวเลยครับเป็นต่างชาติก็คือมันถูกสร้างมา5 ปีครับแล้วตั้งแต่5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมีแต่ต่างชาติหมดเลยครับโอเคเท่ากับว่าวันนั้นที่เราไปพักเนี่ยคือเจอเสียงเคาะประตูเสียงดังปั้งแล้วก็ไฟที่มันเปิดมาเองมันปิดมาเองใช่ครับแค่นั้นครับแค่นั้น แล้วเราไม่รู้ดิทำไมเราถึงคิดว่าเป็นผีอ่ะผมก็ไม่รู้ก็มันไม่น่ามีคนเคาะประตูหรืออะไรครับเพราะว่ามันดังมันจะต้องเป็นตอนกลางคืนตอน1:00 ถึง3:00ครับแล้วเราไม่เปิดไปดูเปิดประตูกันไหมไม่ได้เปิดไปดูไม่ได้เปิดเลยครับคือนอนกันหมดแล้วแล้วคือเข้าไปนอนกันหมดแล้วแล้วตอน1:00 ถึง 3:00เนี่ยพอแบบเสียงมันเงียบทุกอย่างมันเงียบหมดทีวีปิดหมดใช่ไหมครับครับก็คือมันจะได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างนี้ครับเป็นจังหวะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ไปเจอมาสั้นๆห้องเบอร์31ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับได้คุณก้องขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังคุณก้องตื่นคุณก้องตื่นเต้นมาก โอเคได้คุณก้องขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องแรกก็จะดูสั้นๆหน่อยผมก็ยังจับต้นชนปลายอยู่คุณผู้ฟังฮะจากเรื่องแรกเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายคุณสาคูนะครับคุณสาคูมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ต้องไปทำงานและก็เข้าพักในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่โซนจังหวัดชลบุรีครับใช้ชื่อเรื่องว่าเลือกถูกห้องเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายคุณสาคูนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 7,649 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราแบบไลฟ์สดกันในค่ำคืนของวันอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ของเทศกาลวันฮาโลวีนแล้วนะคุณผู้ฟัง31ตุลาคมฮะจริงแล้วนี่ประเทศไทยของเรานี่ก็รับอิทธิพลมาเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของเทศกาลการแต่งผีเที่ยวกันในวันฮาโลวีนฮะ
แต่ฝรั่งนี่เขาจริงจังกับเทศกาลนี้มากๆเลยนะครับตอนนี้คุณสาคูอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณสาคูสวัสดีครับครับผมคุณสาคูตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนโทรมาจากแถวสาทรครับอยู่ที่แถวสาทรนะใช่ครับนะฮะคุณสาคูอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยครับฟังชื่อแล้วโทษนะฮะตอนนี้ท้องร้องจ๊อกๆเลยผมชอบกินสาคูไส้หมูสาคูไส้หมูใช่ไหมครับนะฮะคุณสาคูเดี๋ยวถามก่อนเรื่องที่จะเล่าเนี่ยนะครับย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังเมื่อประมาณต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาครับก็ไม่นานนะครับตอนนั้นเนี่ยไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีใช่ครับนะฮะชื่อของโรงแรมที่พักนี่มันเป็นโรงแรมใช่ไหมเป็นโรงแรมครับเป็นโรงแรมไม่ต้องพูดถึงนะผมจำชื่อไม่ได้เลยครับดีมากเพราะว่าทีมงานเป็นคนเลือกครับอ๋อโอเคเอาเป็นว่าโรงแรมนี้อยู่ในจังหวัดชลบุรีแล้วกันกว้างๆไว้นะได้เลยครับนะครับเรื่องของเลือกถูกห้องเกิดอะไรขึ้นคุณสาคูเชิญครับครับงั้นผมขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่าคือทีมงานผมเนี่ยได้รับโปรเจกต์หนึ่งในเรื่องของการพัฒนาพนักงานครับง่ายๆคือว่าผมอยู่ทีม HR นั่นแหละครับครับเนาะเราก็ได้มีการเตรียมตารางตรวจงานพร้อมกับอบรมพนักงานเนี่ยทั่วทั้งประเทศครับนะครับก่อนที่จะไปชลบุรีนะครับเราก็ได้ไปส่วนภาคใต้ก่อนเนาะผมขอเกริ่นภาคใต้สั้นๆจะเหตุการณ์แปลกๆนิดนึงมันเชื่อมโยงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะครับซึ่งตอนไปภาคใต้เนี่ยเราก็ไปตอนช่วงกลางคืนนะครับระหว่างทางเนี่ยเราเปิดฟังเดอะโกสต์เรดิโอเนี่ยตลอดทางเลยย้อนหลังกันตลอดทางเลยนะครับแล้วเราขับไปเรื่อยจนถึงชุมพรสักประมาณ 2-3 ทุ่มได้นะครับตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ทานอะไรกันเลยเราไปกัน3คนนะครับตอนนั้นแล้วระหว่างทางเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมืดถ้าเกิดทางลงใต้ใครที่เคยลงนะครับจะเห็นว่ามันมืดแล้วผมเองเนี่ยเป็นคนขับรถครับเป็นคนขับรถให้น้องๆทีมงานก็แอบแวบเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยมีงานนึงก็เห็นมาว่าประดับหลอดไฟครับหลอดไฟสีต่างๆนานาในใจเราเองเนี่ยก็เหมือนจะแซวกันว่าเฮ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเราแวะกินกันที่งานนี้ดีไหมครับแต่ว่าอันนี้แค่คิดนะครับพอเราขับไปถึงตรงหน้าตรงกับงานพอดีหันไปเห็นเป็นงานศพครับพี่แจ๊คจากตอนแรกคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นงานรื่นเริงใช่ครับไปประมาณคือมันเป็นงานศพโอ้ไปพูดทักอย่างนั้นเออใจหายวูบไปเลยครับดีนะครับที่ยังไม่พูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับรถไปอีกสักประมาณ10กิโลได้นะครับเห็นเด็กผู้หญิงครับใส่ชุดนักเรียนคอสองครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมลองสังเกตดูว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีบ้านใครนะตรงนั้นมันมืดอยู่ตรงเกาะกลางซึ่งผมขับอยู่เลนขวาอยู่ตรงเกาะกลางนะครับเกาะกลางเลยฮะเกาะกลางมันจะเป็นคล้ายๆร่องระบายน้ำแล้วก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยังหันไปมองกระจกนะครับกระจกหลังว่าเอ้ยยังอยู่ไหมมาเดินอะไรดึกๆตอนนี้พอขับไปสักพักนึงผมก็ว่าคิดถึงงานนั้นว่าเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่แถวนี้บ้านก็ไม่มีหรือว่าจะเป็นงานนั้นหรือเปล่าครับอันนั้นเป็นเหตุการณ์แรกที่เจอครับไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมีคนหรือว่ามนุษย์ไปยืนอยู่ตรงเกาะกลางแล้วยิ่งเป็นแบบเด็กนักเรียนคอซองก็เป็นนักเรียนมัธยมใช่ครับใช่ครับยืนทำอะไรยืนนิ่งๆอย่างนี้เหรอยืนกำลังเดินไปทางงานนะครับอุ้ยแต่ว่าแต่พูดแล้วขนลุกครับแต่ว่าห่างกันประมาณ10กิโลได้ล่าสุดตอนนี้5ทุ่มกับอีกประมาณ44นาทีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ยังไงก็เกิน1ครับบอกได้เลยฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบตีไหนครับเพราะว่าเราพึ่งไปแค่เรื่องเดียวแล้วก็เรื่องที่2ในกำลังเล่าอยู่ปรากฏเรียบร้อยครับกำลังฟังเรื่องคุณสาคูอยู่เลยคุณผู้ฟังครับกลับมาที่เรื่องราวของคุณสาคูกันต่อฮะเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ชวนหลอนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ต้องไปทำงานและก็เข้าพักในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่โซนจังหวัดชลบุรีครับใช้ชื่อเรื่องว่าเลือกถูกห้องมาครับ
มาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อสวัสดีคุณสาคูสวัสดีครับขอโทษทีเมื่อกี้ไฟดับแบบผมแบบครับผมนะครับเมื่อกี้กำลังฟังเรื่องกำลังปูเรื่องมาสนุกสนุกเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับคุณสาคูนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกเมื่อกี้เนี่ยถามคุณสาคูไปแล้วว่าโทรมาจากแถวสาทรนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่บัตรให้ข้อมูลมาว่าสาคูเนี่ยไม่ใช่ชื่อของคุณสาคูคนนี้นะเป็นชื่อของรถจักรยานยนต์คู่ใจใช่ครับเป็นรถเวสป้าใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับตั้งชื่อน้องซะน่ารักมากสาคูนะครับมาคุณสาคูครับเรามาเริ่มต้นเรื่องนี้กันใหม่เมื่อกี้ยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยนะครับได้ครับเลือกถูกห้องที่ว่านี้เมื่อกี้เนี่ยเกริ่นมาในตอนที่ช่วงแรกที่ขับรถมาจากใต้แล้วก็ไปเจอเหมือนกับไฟข้างทางแล้วก็พูดว่าเนี่ยหิวเดี๋ยวเราไปแวะหาอะไรกินในงานนี้กันก่อนปรากฏว่างานที่ว่านี้เป็นงานศพใช่ครับแล้วก็ระหว่างนั้นขับรถมาอีกประมาณสัก10กิโลปรากฏว่าเจอเหมือนเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนมัธยมครับอยู่ตรงเกาะกลางแล้วก็กำลังเดินสวนมาใช่แล้วครับซึ่งเวลานั้นเนี่ย 2-3 ทุ่มมันไม่น่าจะมีคนไปยืนอยู่ตรงนั้นหรือว่าไปเดินอยู่ตรงนั้นถูกไหมใช่ครับและมันไม่ใช่เขตชุมชนใช่ไม่ใช่เขตชุมชนนะครับเป็นป่าทั้งหมดเลยครับครับก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวโยงกับที่เราโทษนะครับปากไวไปตอนที่เราเห็นงานศพนั่นหรือเปล่าครับนะฮะอ่ะต่อเลยครับคุณสาคูต่อนะครับครับตอนช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงปลายเดือนสิงหานะครับครับแล้วพอเข้าช่วงต้นเดือนกันยาเนี่ยทีมผมเนี่ยก็ต้องมีแผนทำเหมือนเดิมเลยครับครับแต่คราวนี้ไปโซนภาคตะวันออกละครับนะครับก็จะตกจะไปทำงานช่วงโซนภาคตะวันออกเนี่ยระยองชลบุรีครับนะครับก็เหมือนปกติเลยครับฟังเดอะโกสตลอดทางเหมือนกันเหมือนเดิมเลยครับครับช่วง3คืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติอันนี้คือเราบุ๊กที่ห้องพักเป็นปกตินะครับคืนแรกเดี๋ยวผมถามหน่อยโรงแรมที่พักคุณสาคูครับที่พักของเราเนี่ยมันเป็นโรงแรมประมาณไหนระดับไหนที่เขาจองไว้ให้เป็นโรงแรมอันนี้คือเราทีมงานหากันเองนะครับเป็นโรงแรมเหมือนเป็นโรงแรมที่เซลล์เข้าทั่วไปอะครับก็ประมาณสัก2ดาว3ดาวโดยประมาณครับครับโอเคโอเค3คืนแรกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับปกติครับนะครับแต่ว่าในแต่ละคืนเนี่ยเราไม่ได้พักที่เดียวกันทั้งหมดนะครับเราพักไปเรื่อยๆครับครับผมพอเข้าคืนที่4นะครับเข้าคืนที่4เนี่ยผมต้องไปทำงานที่บ่อวินครับนะครับแล้วก็ต้องวิ่งรถจากบ่อวินเนี่ยเพื่อมาหาห้องพักที่โซนชลบุรีนะครับครับทีมงานก็ลองเสิร์ชหาดูว่ามีที่ไหนยังไงบ้างนะครับจนค่อนข้างยากเหมือนกันครับจนผมเนี่ยต้องโทรถามที่อยู่ชลบุรีว่ามีโรงแรมไหนบ้างที่น่าจะเข้าพักได้ประมาณ3คนนะครับพี่เขาก็แนะนำมาซึ่งโรงแรมเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าแนวญี่ปุ่นนะครับที่ดังตรงโซนนั้นนะครับครับโอเคผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเรา walk in เข้าไปดูที่นี่แหละครับพอหลังจากที่ walk in เข้าไปดูแล้วนะครับเข้าไปปุ๊บจะเห็นห้องโถงนะครับเป็นโถงต้อนรับนะครับแล้วก็ตึกพักเนี่ยจะไม่ได้อยู่ติดกับห้องโถงต้องเปิดประตูออกไปไปอีกโซนหนึ่งไปอีกโซนหนึ่งใช่ครับนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยในตึกนั้นนะครับสภาพรอบตึกจะเป็นตึกที่หันหน้าห้องเข้าหากันครับนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนโถงโล่งๆนะครับซึ่งผมกับทีมงานเนี่ยก็ขอบอกว่าขอไปดูห้องกันก่อนครับเพื่อจะดูว่าห้องเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างประมาณนี้นะครับครับนะครับพนักงานก็ได้พาขึ้นไปที่ชั้น6นะครับซึ่งผมก็เป็นคนกดลิฟต์เองที่ชั้น6นะครับหลังจากพอลิฟต์เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินตามพนักงานไปครับห้องมันขึ้นต้นด้วยเลข7ครับชั้น6แต่ห้องขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ห้องขึ้นต้นด้วยเลข7ครับครับแล้วผมก็ถามพนักงานว่าใช่ชั้น6จริงเหรอครับ
อันนี้มันเลขเสร็จนะพนักงานก็ยังยืนยันว่าใช่นี่แหละชั้น6ครับหลังจากนั้นพนักงานก็พาเดินไปที่หน้าห้องแต่สภาพนะครับคือปิดไฟหมดทั้งฟลอร์เลยครับพี่แจ๊คหมายว่าทั้งชั้นเนี่ยคือไฟมันมืดเลยเหรอใช่ไฟมันมืดเลยครับมีแค่ไฟจากด้านล่างครับที่มันพอจะเห็นขึ้นมาด้านบนประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนะหมายถึงว่าไฟทางเดินเนี่ยมันปิดเหรอใช่ครับไฟทางเดินปิดครับบ้าเออครับพอพนักงานไปถึงหน้าห้องปุ๊บพนักงานสะดุ้งครับแล้วบอกว่านี่มันชั้นเจ็ดนี่เฮ้ยอ้าวครับคือตอนแรกพนักงานเข้าใจว่าเนี่ยชั้นหกใช่ครับแต่พอไปถึงหน้าห้องอ้าวเฮ้ยนี่มันชั้นเจ็ดนี่ว่ะใช่ครับเฮ้ยครับนะครับแล้วหลังจากนั้นพนักงานก็พาทีมผมเนี่ยเดินลงบันไดครับเพื่อที่จะไปดูห้องชั้นหกนะครับนะครับแต่ว่าห้องที่เปิดออกมาต้องบอกว่าหลังจากที่เปิดมาจากลิฟต์เนี่ยครับตอนชั้นเจ็ดเนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยมีห้องหนึ่งครับแตะยันตัวเบลเลอร์เลยที่ประตูเฮ้ยยันที่ว่านี่คือเป็นยันแบบผ้ายันอย่างนี้หรอเป็นผ้ายันสีแดงเลยครับพี่แจ๊คเออโรงแรมมีผ้ายันแตะอยู่หน้าประตูนะเออเอาครับนะครับผมก็เลยดูห้องตามปกติแต่ว่าวินาทีนั้นคือมองหน้ากันแล้วเหมือนประมาณว่าไม่เอาที่พักที่นี่นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เลยบอกปฏิเสธกับพนักงานไปว่าผมขอเซอร์เวย์ก่อนว่ามันใกล้กับที่ที่เราจะทำงานพรุ่งนี้ไหมครับแล้วผมก็ไม่กลับมากันอีกเลยครับเออถ้าอยู่ต่อเนี่ยผมว่ามันจะฝืนไปนะเออครับก็เลยสรุปว่างั้นคืนนั้นเราไปหาโรงแรมแพงๆพักหน่อยละกันครับก็เลยไปหาโรงแรมพักปกติครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านคืนนี้ไปครับครับมาถึงช่วงไฮไลท์ของทีมผมนะครับที่ไปก็คือสุดท้ายนะครับก่อนที่จะกลับกรุงเทพครับซึ่งหาโรงแรมเหมือนเดิมเลยครับ walk in เหมือนเดิมเพราะว่า2คืนสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้จองที่พักมาเราต้อง walk in กันเองตรงโซนนั้นครับนะครับผมก็ขับรถเหมือนเดิมนะครับพอขับรถไปปุ๊บทีมงานก็เสิร์ชหาที่พักอะไรกันปกตินะครับแล้วหลังจากนั้นไปถึงที่พักนะครับผมก็ให้ทีมงาน2คนนะครับผมขอสมมุติชื่อว่าคุณ A กับคุณ B แล้วกันนะครับให้ลงไปดูเลยว่าจะเลือกไหนที่นี่นะครับหลังจากที่ลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหายไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่แจ๊คที่ดูห้องอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินมาด้วยสีหน้าเศร้าๆนิดนึงแล้วก็ยักหน้ากับผมว่าพักที่นี่แหละพี่ครับผมก็โอเคพักก็พักหลังจากนั้นผมก็เข้าไปในตัวโรงแรมใช่ไหมครับครับมีล็อบบี้เหมือนกันเลยนะครับเดินเข้าไปปุ๊บสภาพโรงแรมลักษณะคล้ายกับโรงแรมที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ครับพี่แจ๊คครับเป็นห้องที่หันหน้าชนกันนะครับแต่ว่าที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือว่าที่นี่เปิดไฟหมดเลยครับพี่แจ๊คครับเปิดไฟทั้งชั้นแล้วก็มีลิฟต์แก้วอยู่ตรงกลางเป็นลิฟต์แก้วใช่ครับแล้วเราก็ได้พักชั้น6เหมือนเดิมครับพี่แจ๊คนะครับผมก็โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรมากวันนี้นะครับเราก็ไปถึงหน้าห้องทำตามปกติเลยครับขอประตูขออนุญาตเข้าห้องครับว่ามีใครอยู่บ้างเปิดเข้าไปปุ๊บผมตกใจก่อนเลยครับห้องนั้นปูพรมแดงทั้งห้องครับพี่แจ๊คในโรงแรมอะนะในโรงแรมปูพรมแดงทั้งห้องครับพี่แจ๊คเฮ้ยทำไมวันนั้นมันดูเหมือนเป็นวันดวงไม่ดีของคุณสาครูแล้วก็ทีมงานเลยอ่ะใช่เลยครับคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยทำด้วยไม้สักครับพี่แจ๊คแล้วในห้องน้ำนะครับพี่แจ๊คผมก็เปิดเข้าไปดูห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นลักษณะเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็มีตักบัวครับคือต้องอาบน้ำในอ่างอาบน้ำนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีตักบัวครับประมาณนั้นแล้วก็เหมือนมีท่อแอร์อยู่ด้านบนประมาณนี้ครับและนอกจากนั้นที่นี่มีห้องครัวด้วยนะครับในโรงแรมมีห้องครัวด้วยมีห้องครัวด้วยครับเออมันเหมือนเป็นคอนโดเปล่าเขาขึ้นว่าเป็นโรงแรมเลยนะเหรอเออใช่ครับแล้วก็ที่เนี้ย
ที่ผมลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูตอนที่ผมพักอยู่ที่นั่นนะครับมีนักร้องดังๆไปพักเยอะเหมือนกันนะครับครับเหมือนรับรองไปเล่นตามผับอะไรประมาณนี้ครับนะครับโอเคกลับมาที่ห้องนะครับก็มันก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆครับพี่แจ๊คประมาณ2เมตรได้ครับความยาวนะครับ2เมตรเปิดออกไปปุ๊บก็จะมีตู้เย็นมีหม้อข้าวมีไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกครับแล้วก็จะดูอับๆนิดนึงข้างนอกครับนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็รีบออกไปทานข้าวกันนะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องอีกรอบนึงนะครับพอกลับมาที่ห้องก็อาบน้ำอะไรกันปกตินะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาเลือกเตียงนอนแล้วครับพี่แจ๊คผมก็เลือกนอนกับคุณดีนะครับซึ่งจะมีเตียงคู่1เตียงนะครับเตียงเดียว1เตียงนะครับผมก็นอนกับคุณดีและคุณเอก็นอนอีกเตียงนึงนะครับก่อนที่จะนอนด้วยความสงสัยครับพี่แจ๊คผมก็เลยเปิดม่านดูม่านมันเป็นม่านเป็นเหมือนที่ดึงนะครับแล้วก็จะเปิดออกซ้ายขวาครับผมก็ไปดูตรงชายม่านนะครับเห็นคราบสีน้ำตาลครับพี่แจ๊คอยู่ตรงชายม่านครับเออครับผมก็ดูหรือว่าเขาทาสีไม้โอ๊กหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คิดในใจนะครับครับคราวนี้ก็เกิดมหากรรมการลือผ้าปูที่นอนครับพี่แจ๊คผมก็เปิดผ้าปูที่นอนดูตรงผ้าปูที่นอนเนี่ยมันเป็นรอยคราบวงกลมๆครับพี่แจ๊คไม่รู้คราบอะไรสีแล้วก็มีแมงมุมโผล่ขึ้นมา1ตัวครับพี่แจ๊คครับไอ้คราบที่ว่านั้นมันสีอะไรคุณสาคูมันเป็นเหมือนคันสีเทาๆครับพี่แจ๊คแต่มันถูกซักออกไปแล้วนะครับครับครับนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ถามคุณเอกับคุณบีว่าคืนนี้นอนติดไฟไหมอ่าทั้งสองคนตอบพร้อมกันว่าไม่ติดไฟครับผมลืมบอกไปครับไฟเนี่ยมันเป็นโคมไฟระยะนะครับพี่แจ๊คคือบรรยากาศนี่ก็นะครับผมก็เลยเอาของทุกอย่างเก็บใส่กระเป๋าเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยผมจะได้รีบลงไปก่อนคนแรกครับนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มานั่งอยู่ตรงหัวเตียงแล้วผมก็ภาวนาว่าอย่ามาเป็นตัวเป็นๆนะนะครับก็เลยนึกถึงว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับทำการซื้อที่ไป1บาทเอาผ้าขนหนูต่างๆมาวางไว้ทางด้านซ้ายมือขวามือนะครับครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็นอนหลับกันไปครับ ครับโดยการเปิดฟุตบอลในมือถือทิ้งไว้นะครับสักช่วงประมาณ 3:00 นะครับผมก็รู้สึกร้อนครับพี่แจ๊ครู้สึกร้อนมากแล้วก็เลยลืมตาขึ้นมานะครับปรากฏว่าไฟในห้องดับทั้งห้องตอนจากตอนนอนก่อนนอนคือเราเปิดเอาไว้เรายืนยันแน่ใจว่าเราเปิดไฟไว้แน่นอนแน่นอนครับพอคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าครับเราจะไม่ติดนะคืนนี้ฮะนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนื่องจากมันมืดใช่ไหมครับพี่แจ๊คผมลืมบอกไปว่าตรงปลายเตียงผมเนี่ยมีโต๊ะรับแขกคล้ายๆโต๊ะหลุยอะครับพี่แจ๊คครับผมลืมตามาปุ๊บแล้วผมก็จะเหมือนจะลุกว่าแอร์มันติดไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยครับผมเห็นเงาคนลุกจากโซฟาหลุยครับเดินไปทางห้องน้ำผมก็เลยเอาผ้าเนี่ยผ้าห่มนะครับคุมโปงแล้วก็ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมได้ยินเสียงปิดประตูดังปึ้งหุยประตูห้องน้ำอะเหรอประตูห้องน้ำครับพี่แจ๊คตอนนั้นคือทั้งคุณเอคุณบีหลับสนิทเดี๋ยวผมเล่าต่ออีกนะครับไม่เหมือนตอนแรกที่ผมจะถามว่าตอนแรกที่เห็นเงาคือเราไม่ได้สะกิดเรียกเพื่อนเราที่เรานอนอยู่ข้างๆนะยังครับพี่แจ๊คผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อนไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่านะครับผมก็เลยเอาเท้าเนี่ยขออนุญาตนะครับพี่แจ๊คเอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยคุณบีที่นอนข้างๆผมว่ายังอยู่ไหมครับซึ่งขนาดนั้นคุ้มโปงอยู่นะครับพี่แจ๊คแล้วก็ฟังเสียงว่าจะมีเสียงกดน้ำไหมปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินคือได้ยินเสียงคุณเอกนอนกลมครับพี่แจ๊คคำถามคือว่าใครอยู่ในห้องน้ำครับคือวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่แบบมันอึดอัดไปหมดเลยครับพี่แจ๊คจะเรียกเพื่อนก็ไม่กล้าจะลุกไปก็ไม่กล้า
ไฟทั้งห้องก็ดับไปหมดครับนะครับจนรอสักประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่แจ๊คซึ่งไม่ไหวแล้วคือมันร้อนไปหมดแล้วก็เหงื่อเนี่ยออกเต็มตัวหมดเลยครับพี่แจ๊คก็เลยตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นการเจอก็เจอก็เลยเปิดผ้าปูที่นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็ลอยเลยลองเดินไปดูตรงห้องน้ำนะครับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงห้องน้ำไฟห้องน้ำก็ปิดปกติแล้วประตูอ่ะประตูก็ปิดอยู่ปกติครับพี่แจ๊คครับปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนผมเนี่ยไม่ได้นอนเลยครับตอนเช้าครับแล้วก็เลยไปถามพนักงานว่าข้างๆห้องเนี่ยมีใครนอนไหมซึ่งทั้งสองห้องพี่แจ๊คไม่มีคนเข้าพักครับไม่มีไม่มีเลยครับครับแล้วก็ก่อนที่จะลงลิฟต์ข้างล่างครับพี่แจ๊คแอบมองเห็นข้างบนมันมีลิฟต์แค่ชั้น6นะครับครับส่วนอีกชั้นหนึ่งที่เดินขึ้นไปเนี่ยมันเขียนว่าเหมือนนวดรีแลกซ์สปาอะไรประมาณนี้ครับอยู่ข้างบนแล้วก็ปิดไฟมืดๆเข้าไปข้างในก็เลยไม่มั่นใจว่าที่เนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็รีบไปทำงานกันนะครับพี่จันครับเรื่องที่เจอก็ประมาณนี้ครับพี่จันแล้วได้ถามได้คุยกับคุณ A และคุณ B ไหมครับว่าเมื่อคืนฉันเจอแบบเนี้ยคุยครับเออคุยแน่นอนครับครับแล้วผมได้คำตอบยังไงรู้ไหมครับว่าเขาบอกว่าตอนที่มาดูห้องตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่หรอกแต่ด้วยความเหนื่อยก็เลยพักก็พักไหนๆก็คือสุดท้ายแล้วเจอก็เจอครับที่คุณสาคูบอกว่าเขาเดินคอตกหน้าแบบบูดๆมาบอกเออพักเถอะที่เนี้ยครับนั่นคือเขาจำใจจะพักที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับเขาจำใจพักที่นี่ครับโอ้ยแต่ก็ไม่รู้ความเป็นมาของโรงแรมนี้ไม่รู้ความเป็นมาครับครับลองถามพนักงานโรงแรมแล้วเขาก็ไม่บอกอะไรครับครับครับนะครับและที่สำคัญคือคุณวีที่นอนกับผมเนี่ยก็คือซัดแอลกอฮอล์ไปถึงที่เลยครับแล้วก็ชิงหลับก่อนเลยประมาณนั้นเออแล้วก็ว่าวันนั้นเราเจออะไรก็ไม่รู้ใช่ครับเหมือนเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพอเห็นว่าเรารู้สึกตัวเขาเลยลุกไปเข้าห้องน้ำป่ะเดินไปทางห้องน้ำครับเดินไปห้องน้ำฮะเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นวันดวงไม่ดีของคุณสาคูแล้วก็ทีมงานนะครับคือจะไปพักโรงแรมแรกมันก็อะไรก็ไม่รู้จะขึ้นไปพักชั้น6แต่ดันลิฟต์ดันขึ้นไปชั้น7แล้วหน้าประตูบางห้องมันก็มีผ้ายันปิดอยู่ใช่ครับเออนะฮะมันเป็นดวงมั้งผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นดวงน่าจะเป็นดวงแหละเป็นดวงคนมันจะเจอฮะเออแล้วยังมีโอกาสไปเฉียดเฉียดแถวนั้นอีกไหมฮะก็เดี๋ยวน่าจะประมาณธันวามกราครับน่าจะต้องไปอีกรอบนึงแล้วต้องไปพักที่นี่อีกป่ะคงไม่ครับมันอ๋อคือเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะไปพักที่ไหนก็ได้ใช่ครับเพราะเนื่องจากเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับพี่แจ๊คือไม่ต้องถูกฟิกไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวทางบริษัทเนี่ยเขาจองไว้ที่นี่คุณต้องไปพักที่นี่นะอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคอย่างนั้นก็ยังสบายใจนี่ขนาดแบบเลือกเองได้นะฮะเออดีไม่ได้เจออะไรที่มันหนักหนาไปมากกว่านี้นะครับได้ครับคุณสาคูขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องพยายามเรียบเรียงอยู่ครับได้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ตลอดนะคุณสาคูนะได้ครับโอเคขอบพระคุณมากๆครับคุณสาคูครับขอบคุณครับพี่แจ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือเรื่องที่2ของเราครับคุณผู้ฟังสายคุณสาคูนะครับจากเรื่องคุณสาคูเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องต่อไปกันเลยครับจากสายของคุณเต่าครับคุณเต่ามาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆที่ได้ไปพบเจอในช่วงชีวิตหนึ่งที่ก้าวผิดพลาดก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็ถ่ายทอดให้เป็นอุทาหรณ์กันครับใช้ชื่อเรื่องว่าเฉียดครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนวันนี้กับ The Ghost Radio ของเรานะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 8,502 ท่านณตอนนี้ครับ0 นาฬิกากับอีกประมาณ4 นาทีฮะ
คืนนี้เรายังมีอีกหลายเรื่องที่ให้ได้ฟังกันนะครับเพิ่งมาถึงเรื่องที่3เองครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เวลาในการพักเบรกของเรานี่มันอาจจะค่อมๆไปบ้างนะคุณผู้ฟังเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเต่าได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณเต่าสวัสดีครับพี่ครับผมคุณเต่าครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่แถวรัชดาครับอยู่แถวรัชดาใกล้ๆนี่เองนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกใช่ไหมคุณเต่าใช่ครับตื่นเต้นไหมครับอ๋อนิดหน่อยครับเออแต่ฟังแต่น้ำเสียงแล้วคุณเต่านิ่งมากสบายครับนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเดี๋ยวถามก่อนเรื่องที่ไปเจอมาที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับปีที่แล้วครับพี่ประมาณปีกับอีก1เดือนฮะประมาณปี1เดือนที่ผ่านมาใช่ครับมาเราย้อนเวลากลับไปณวันนั้นครับเกิดอะไรขึ้นคุณเต่าเชิญเลยครับเรื่องที่บอกว่าเฉียดเนี่ยครับครับก็เริ่มเรื่องเลยนะฮะคือตอนนั้นผมส่วนตัวผมติดยาเสพติดครับอืมยาเสพติดหนักมากจนไม่ไหวแล้วครับที่บ้านก็มาคุยกันตกลงจะเอาให้เราก็มันตันแล้วก็คือไม่รู้เรื่องอะไรแล้วหนักมากก็ที่บ้านก็ตกลงที่บ้านว่าจะไปบำบัดที่สถานที่แห่งหนึ่งครับครับในภาคกลางนะฮะอืมครับเราก็ตกลงที่จะไปครับพอไปมันก็เป็นกระบวนการของเขาหรือว่าเป็นตามขั้นตอนของเขาคือเขาจะให้อยู่กินนอนแต่ไม่ออกไปไหนก็ขังบริเวณไว้ครับก็คือเป็นให้เราเหมือนหักยาเสพติดหรือว่าให้เราร่างกายเราขจัดฤทธิ์ยาเสพติดให้หมดหรือว่าให้ดูอาการด้วยครับครับก็ผมอยู่นั่น10วันคือไม่มีการให้ไปไหนไม่มีการไหนก็มีแค่ที่นอนห้องทีวีห้องน้ำอะไรฮะก็อยู่กับเพื่อนอีก3คนครับอยู่กันอีก3คนฮะแล้วคือตอนนอนน่ะ10วันผมนอนเวลานอนน่ะมันคิดว่าเฮ้ยอยากตายอ่ะเบื่อถ้าแบบแม่ไม่มารับพ่อนะครับวันที่7วันที่8หรือว่าเขาผิดสัญญาแล้วก็คิดมันเครียดใช่มั้ยช่วงนั้นใช่ครับมันบั่นคอหรือว่ามันเคว้งคว้างอ่ะพี่ครับครับก็เราก็คิดพอตอนนอนเนี่ยวันที่3ที่4ที่ผมไปอยู่ก็คิดแบบเอ๊ะทำไมมันความคิดแบบอยากผูกคอตายหรือว่าอะไรแบบมันแปลกๆอ่ะพี่มันเครียดหรือว่ามันอะไรเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกนะครับคือมันก็คิดได้สองแง่สองงามคือว่ามันเป็นผลกระทบจากยาเสพติดที่เราเพิ่งหักด้วยหรือเปล่าเป็นความรู้สึกที่เข้ามาใช่ไหมครับครับผมไปเนี่ยผมไปอยู่ที่นั่นวันศุกร์ครับใช่ไหมครับถ้า10วันก็นับจากวันศุกร์มาอีก10วันครับก็คือจะเป็นวันจันทร์อีกอาทิตย์นึงแต่วันพุธเขามีการเอาเสื้อผ้าให้ผมเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ให้ผมขึ้นไปที่ตอนแรกผมอยู่แรกรับเรียกฟื้นฟูครับครับให้ผมขึ้นไปสถานที่บำบัดฟื้นฟูที่มีคนอยู่รวมกันเป็นร้อยคนนะครับซึ่งร้อยกว่าคนใช่ไหมครับครับก็คือเราก็ไม่สามารถพูดอะไรใครได้ขึ้นไปเหตุการณ์ก็คือมีพระนะฮะเป็นการทำบุญเลี้ยงพระเพลนะครับครับแล้วพอเลี้ยงพระเพลนอะไรเสร็จแล้วเขาก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็ได้ยินคนผู้ใหญ่ที่นั่นนะฮะเขานำเสร็จตอนที่เขาอุทิศส่วนกุศลเขาก็เรียกชื่อให้มารับผลบุญนะครับเรียกชื่อที่หลังสวดมนต์เสร็จครับเวลาเราทำสังฆทานหรือว่าอะไรเขาเอ่ยชื่อเลยอะฮะใช่ครับเขาเอ่ยชื่อผมใช้เป็นนามสมมุติว่านายกอแล้วกันบอกว่าเอ่ยชื่อให้นายกอเพื่อนของเราครับหลังจากนั้นผมไม่เคยคิดอะไรเลยนะฮะพอแล้วฟังพระเทศพระท่านก็เทศเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดการที่มาอยู่ที่นี่หรือว่าเรื่องของผู้ชายครับเรื่องยาเสพติดเรื่องแบบบางคนเรื่องเขาก็สอนเรื่องฉีดยาเพศเรื่องอะไรเงี้ยเราก็นั่งฟังว่าการพึงพอใจในสิ่งที่เองมีหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรผมก็ยังไม่มีอะไรก็ลงมาวันนั้นผมไปวันศุกร์วันนั้นเป็นวันพุธอ้าววันนั้นผมอยู่ประมาณ3-4 วัน5วันนะฮะวันพุธเสร็จผมก็ไม่มีอะไรครับไม่เจออะไรแต่ก็นอนไม่หลับนะพี่ผมไปอยู่ที่นั่น10วันคือผมหลับแค่ช่วง9โมงครึ่งถึง9โมง15 10วันผมนอน
ราก็คิดว่ามันต่างที่แล้วก็เราเลิกยาด้วยอะไรเงี้ยฮะครับครับแล้วพอขึ้นมาอยู่บ้านฟื้นฟูใช่ไหมครับเขาก็จะมีให้เพื่อนเราหรือว่าเป็นคู่หูเราดูแลเราคนนึงครับก็คือเราไปอยู่ใหม่ที่มันก็เป็นกฎระเบียบของที่นั่นใช่ไหมครับก็เป็นกฎระเบียบของที่นั่นแล้วที่ผมขึ้นไปเนี่ยมีขึ้นด้วยกัน3คนเป็น3คนนะครับคือเพื่อนผมเป็นรุ่นน้องฮะแล้วเขาก็อยู่กับพี่เลี้ยงเขาผมก็อยู่กับพี่เลี้ยงผมอะไรเงี้ยพอตอนนอนปุ๊บก็มีเขาห้ามคุยกันฮะบนตึกนอนหรือว่าอะไรเขาก็กลัวที่จะหนีที่จะอะไรกันเขาเลยตัดปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทการหนีแบบตั้งกฎมาก็ไม่โดนถึงไม่ต้องตัวกันไม่มีปัญหากระทบกระทั่งอะไรกันใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้คิดไรปุ๊บแล้วพออยู่ไปมันเดี๋ยวผมรวบลัดเลยนะครับพี่เพราะมันมีดีเทลเยอะผมไม่อยากให้มันไอ้นี่มากเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มันเป็นไอ้นี่ของเขาไงครับก็และเรื่องมันมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งใช่ไหมครับชื่อกันฮะก็ไปถามกับคนที่นอนเตียงข้างเขาว่านายเอ็มเมื่อคืนวันที่ผมนอนอ่ะตอนนอนอ่ะทำไมเวลาผมเอามือจับอวัยวะเพศผมและเอ็มหัวเราะผมตลอดเลยผมจับ3-4รอบเอ็มก็หัวเราะผม3-4รอบนายเอ็มก็บอกว่าไม่หัวเราะตอนแรกผมก็คิดไม่ได้ใส่ใจอะไรใช่ไหมครับเพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ถามกันอยู่นั้นครับถามกันอยู่งั้นตลอดเลยจนมาบ่นผมฟังเนี่ยว่านายเอ็มตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนก่อนเข้านอนใช่ไหมครับมันเป็นตอนคืนก่อนเข้านอนนะครับก่อนเข้านอนก็เราก็นั่งคุยกันมีคนอยู่ก่อนใช่ไหมครับอยู่ก่อนเขาก็นั่งพี่เป็นคนดูแลผมอะไรเงี้ยก็นั่งกันการบอกเนี่ยทำไมนายโออ่ะเขานายเอ็มเขาหัวเราะผมทุกคืนเลยพี่ทำไมเขาเวลาผมจับเอาล้อเพศผมเขาหัวเราะผมทุกคืนเลยปึ๊บผมก็เห็นสีหน้าของเพื่อนผมที่นั่งอยู่ด้วยกัน3-4 คนตรงนั้นสีหน้าคือติดแล้วก็มันคือคุยกันมาสนุกและเรื่องมันเป็นเรื่องเงียบไปเลยครับมันเป็นเรื่องเงียบไปเลยครับมันมีอะไรแปลกๆละใช่พอมันเป็นเรื่องเงียบเนี่ยปึ๊บแต่พวกนั้นเขาก็ไม่บอกครับคือเขาปิดข่าวเลยถ้าสมมติมีคนพูดอะไรนี้มันก็ไม่ดีใช่ไหมครับมันจะแบบมันก็มีผลกระทบกับที่นั่นด้วยก็มีคือเรื่องอ่ะเขาให้ปิดข่าวก็จะไม่มีใครไม่มีคนที่อยู่ที่นั่นพูดไม่มีผู้บำบัดเพี้ยนปูอะไรกล้าพูดแล้วเพราะมันจะเป็นบทลงโทษอะไรของเขาใช่ไหมครับพอผมอยู่ไม่นานครับผมอยู่ประมาณเกือบประมาณครึ่งปีนะฮะแล้วผมกลับมาครับผมกลับมาปุ๊บและอยู่ดีๆคนที่เป็นเพื่อนผมเขาคุยกับผมวันแรกที่ผมกลับมากับเดี๋ยวนะกับมาไหนกลับมาบ้านครับกลับมาบ้านกลับมาบ้านจากประมาณครึ่งปีผมก็กลับมาบ้านใช่ไหมครับครับแล้วคนที่เขาคุยกับผมครับพี่เขาคนที่โทรมาคุยกับผมอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทผมในนั้นก็คือที่นั่นเขาห้ามสนิทกับใครเกินด้วยครับครับเขาคุยกับผมเรื่องแรกครับว่าอามรู้เปล่าไอ้เต่ารู้เปล่าวันนั้นน่ะพี่นายการมันพูดว่าเวลาจับอวัยวะเพศแล้วนายเอ็มชอบหัวเราะครับผมนอนไม่หลับเป็นเดือนเลยนะเขาบอกทำไมพี่คนนั้นเขาบอกว่าก็เตียงที่กันนอนอ่ะเป็นเตียงของคนชื่อในกอครับครับที่เขาผูกคอตายก่อนที่ผมจะขึ้นไปประมาณ 3-4 วันครับที่ตอนนั้นเขามีการทำบุญเลี้ยงพระใช่ครับที่เขาเคยชื่อให้นั่นและในกอตายเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ตายเพราะเขาไปฉีดอวัยวะเพศและคือที่นั่นเขาเราไม่จะไม่มีการโทรกลับบ้านหรือว่าต้องทำตัวดีๆหรือว่าจะได้สิทธิ์อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นกระบวนการของเขาและในกอเขาผูกคอตายที่ห้องพักฟื้นครับครับและเรื่องที่
หัวเราะเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่คนเพื่อนผมที่กลับมานะครับบอกว่าเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดไงแต่การพูดมาอย่างนี้ผมขนลุกเลยนะเพราะว่าพฤติกรรมเขาเป็นคนอารมณ์ดีชอบหัวเราะชอบยิ้มชอบขี้แกล้งอะไรเงี้ยครับครับแล้วพอทีนี้ผมก็ไปเล่าให้คนชื่อกันฟังอ่ะว่าเนี่ยเตียงที่นอนอ่ะเตียงที่แกนอนอ่ะเป็นเตียงคนชื่อตั้วซึ่งคนชื่อตั้วฉี่หัวยาเพศแล้วมันเน่าเขาต้องนอนที่ห้องพักฟื้นแล้วเขาก็ผูกคอตายครับจนผมเรื่องมันก็เป็นสองแง่สองงามครับพี่คือเรามันพิสูจน์ไม่ได้แต่คือมันเป็นเรื่องแปลกๆมันก็ไม่ถึงกับการได้เจอแบบว่าเจอจังๆเจอเป็นตัวเจออะไรครับแต่มันก็แปลกๆครับเดี๋ยวนะแล้วตอนที่เขาหัวเราะมันสื่อความหมายถึงอะไรอะฮะพฤติกรรมส่วนตัวเขาพี่เป็นคนชอบหัวเราะชอบแกล้งชอบอะไรก็เวลาในการจับเอาเยาะเพศตัวเองใช่ไหมเขาชอบหัวเราะเพราะว่าในความส่วนตัวของเขาครับเพราะว่าเขาเป็นคนขี้แกล้งเพราะผมก็ไม่รู้จักเขาไม่มีที่ผมขึ้นไปของผมก็ไม่รู้มีเรื่องราวอย่างนี้ด้วยไม่คุณเต่ากำลังจะสื่อถึงอะไรว่าเหมือนกับเขาไม่ใช่ตัวเขาอย่างนี้หรอที่เขาหัวเราะเหรอครับคือคุณกันเนี่ยเวลานอนเอามือจับเอาเอาเยาวเพศของเขาเองครับและเตียงข้างเนี่ยเขาหัวเราะก็คือเตียงข้างๆเขาคิดว่าเตียงข้างๆหัวเราะแต่เตียงที่เขานอนอ่ะเป็นเตียงของนายกอที่ตายไปแล้วเข้าใจแล้วแหละแล้วตกลงใครหัวเราะอ่ะในคนหัวเราะคือเตียงข้างเขาถามหมดสองสามคนก็ไม่มีใครบอกว่าเขาหัวเราะครับเพราะที่นี่ว่าตอนนอนกฎของเขาคือระเบียบเขาเคร่งคัดมากเรื่องบนตึกนอนห้ามหัวเราะคุยยิ้มอะไรกันก็ไม่ได้สรุปว่าคุณเต่ากำลังจะบอกว่าเสียงหัวเราะที่เขาบอกหรือว่ามีคนหัวเราะเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นเสียงของมนุษย์ที่อยู่ในนั้นแต่เป็นเสียงปริศนาที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ใช่อ๋อโอเคอ่ะอันนี้พอเข้าใจละอืมครับแล้วพอกลับมาบ้านปึ๊บผมก็เอาจากต้นชนปลายดูอ๋อมันก็จริงอย่างที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังแล้วผมก็ไปเล่าให้คนที่ยินส่งหัวล้อคือเตียงข้างผมฟังแล้วผมก็จับต้นชนปลายรู้ว่าอ๋อเนี่ยตอนที่เขาทำบุญเลี้ยงพระเพลเนี่ยนะฮะเขาทำบุญเลี้ยงพระเพลเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นี้มันก็พอเขาเอ่ยชื่อนายกอให้มารับส่วนบุญเป็นส่วนครับครับและอีกอย่างเวลาทำความสะอาดห้องที่เขาผูกคอตายคือจะไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปแต่ผมก็ไม่รู้นะฮะก็จะมีแต่คนใหม่ๆเข้าไปทำอะไรเงี้ยฮะทำความสะอาดทำอะไรเงี้ยครับเรื่องมันก็มีประมาณนี้ไม่อะไรไม่มากครับนะประมาณนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์แปลกๆโอเคก็ในนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการพบเจอเรื่องแปลกๆแต่มันเป็นกฎที่คุณเต่าเกริ่นมาว่าเขาห้ามพูดกันห้ามพูดคุยห้ามสนิทกันห้ามอะไรกันผมเชื่อว่าคนอื่นอาจจะมีการเจอลักษณะอื่นๆบ้างใช่ครับแต่มันไม่มีการพูดกันคือต้องออกมาข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาสื่อสารมาบอกกันว่าเฮ้ยเนี่ยท่านเจออย่างนี้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 ใช่ใช่ครับเพราะว่ามีผลกระทบที่มันหนักหน่อยครับแล้วก็พอผมกลับมาแล้วว่าได้ประมาณเดือนหนึ่งนะที่นั่นก็มีเหตุการณ์แบบนี้อีกครับก็คือมีคนฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้หรอโอ้เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่มันทำลายระบบประสาทพูดตรงๆนะครับทำลายชีวิตทำลายประเทศนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในส่วนของคุณเต่านะครับก็อาจจะเรียกว่าเดินทางผิดใช่ครับเออนะครับตอนนี้ขอบอกเป็นอุทาหรณ์นะมันก็เป็นอุทาหรณ์ได้นะครับเพราะผมใช้ยาเสพติดอะไรอยู่กับยาเสพติดมาเกือบ10 ปีฮะตั้งแต่หัวรุ่งหัวต่อจนถึงปี2ปีที่แล้วครับก็คือมันพลาดครับมันพลาดอะไรหลายอย่างนะพอมันพลาดไปแล้วแล้วคนเรามันกลับตัวไปแล้วเราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับสิ่งเหล่านั้นที่มันผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตไปนะเพราะว่าข้างในอ่ะเชื่อเหอะโทษนะฮะผมเปรียบเทียบได้กับเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับเรือนจำได้ไหมมันการเป็นอยู่อะไรมันดีกว่าการเป็นอยู่การอะไรดีกว่าแต่คือกฎระเบียบเขามันกฎเรือนจำคือมันเป็นที่กักขังแต่ตรงนี้เขามีกฎระเบียบสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเราเข้าใจว่ากิจกรรมเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรอืมอืมค่ะ
มันก็ช่วยได้หลายอย่างครับพี่นะฮะแล้วก็มันแน่นอนว่ามันต้องมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์นู่นนี่นั่นบางคนคิดสั้นฆ่าตัวตายเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องอยู่ในนั้นอ่ะถูกไหมใช่ครับเออนะฮะข้างในเนี่ยเชื่อเลยนะฮะผมคิดว่านะคือมันคงจะอึดอัดมันคงจะมีบรรยากาศที่มันหดหู่มันคงจะมีบรรยากาศที่มันแบบมาคุอยู่ตลอดเวลาถูกไหมใช่ครับสายตาแววตาอะไรมันก็บอกว่าผมอยู่ในนั้นผมอยู่ที่นั่นก็คือครับผมก็คิดถึงทางครอบครัวผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ครับอืมนะเพราะฉะนั้นเราผ่านตรงนั้นมาแล้วคุณเต่านะครับเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดฮะครับผมเนาะจะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในอันเนี้ยยังดีที่ยังพอกลับตัวทันแต่บางคนกลับตัวไม่ทันเนี่ยต้องไปอยู่ในเรือนจำไปอยู่ในคุกมันหนักกว่านี้หลายร้อยเท่านะฮะครับเออแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์แปลกๆมีโอ้เรื่องเล่าข้างในเยอะฮะใช่แต่เราก็ไม่สามารถรู้ไม่สามารถเราไม่รู้เรื่องราวอยู่แล้วจนเราจะได้กลับอะไรเงี้ยครับนะได้ครับสู้ๆนะคุณเต่านะผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับดำเนินชีวิตใหม่นะครับปรับปรุงชีวิตเราใหม่ครับเป็นกำลังใจให้นะคุณเต่านะครับโอเคขอบพระคุณมากๆคุณเต่าครับพี่ครับสวัสดีครับคุณเต่าครับสวัสดีครับพี่ครับถือว่ามาแชร์เรื่องความกดดันที่อยู่ข้างในให้พวกเราได้ฟังกันแล้วคุณผู้ฟังมันอาจจะไม่ได้เจออะไรแบบน่ากลัวเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นแต่ผมว่าด้วยเรื่องของบรรยากาศเรื่องของสถานที่เรื่องของความกดดันแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆที่มันต้องอยู่ข้างในนะครับผมว่าอันนั้นน่ะมันทำให้คนเราเนี่ยมันสามารถคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายคิดอะไรต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอย่างที่คุณเต่าเล่าผู้ฟังเกิดมีการฆ่าตัวตายในนั้นแน่นอนนะวิญญาณก็คงจะไม่ได้ไปไหนอ่ะต้องวนเวียนอยู่ในนั้นแล้วเราก็ต้องถูกกักบริเวณอยู่ในนั้นการที่จะไปจะไม่เจอหรือว่าการที่จะเอ้ยหนีไปนอนห้องอื่นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่มันผิดกฎหมายสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุดครับคุณผู้ฟังฮะล่าสุดตอนนี้ศูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ22นาทีครับคุณผู้ฟังเพื่อความต่อเนื่องฮะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปจากสายของพี่เด่นครับพี่เด่นมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพยาบาลฝึกหัดที่ได้เสียชีวิตจากการฆาตกรรมครับคุณผู้ฟังฮะใช้ชื่อเรื่องว่าพี่สาวจำปีเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่4ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่เด่นนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั้ง 9,897 ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราครับแล้วตอนนี้พี่เด่นอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่เด่นสวัสดีครับพี่แจ๊คครับนะครับพี่เด่นวันนี้รบกวนดึกนิดนึงนะไม่นิดเด็ดดึกเลยแหละ สงสารคนไฟดับโอ้ยที่นี่ดับบ่อยมากพี่เด่นครับไม่รู้เป็นความซวยอะไรก็ไม่รู้ที่ต้องมาอยู่เขาเรียกว่าสายไฟเส้นนี้เส้นอื่นไม่ค่อยดับนะ เส้นนี้จะดับบ่อยมากโอ้นะครับความโชคดีก็แล้วกันครับ อยู่กันยาวขึ้นนะครับมาพี่เด่นมาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยถามก่อนว่าเป็นเรื่องที่ใครเล่าให้พี่เด่นฟังอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงครับประสบการณ์ตรงกับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนๆต้องบอกนิดนึงปกติประสบการณ์ตรงผมเนี่ยจะเกิดขึ้นหลายเรื่องก็จริงแต่ว่าเรื่องมันจะสั้นๆซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่เดี๋ยวจะลองใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนมากที่สุดก็แล้วกันครับได้ฮะมาฮะพี่สาวจำปีเป็นยังไงนะชื่อเรื่องโดนมากน่าสนใจมากเชิญเลยครับพี่เด่นได้เลยครับครับคือต้องเรื่องเนี่ยมันย้อนกลับไปน่าจะเกิน30ปีนะจ๊ะครับช่วงในวัยเด็กผมเนี่ยก็วัยประมาณ
เขาเรียกว่าปฐมปลายประมาณป.4-5-6อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งในวัยนั้นเนี่ยต้องบอกพี่แจ็คว่าบ้านผมเนี่ยมันอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีมหาลัยด้วยนะครับแล้วเราก็จะเห็นพยาบาลเนี่ยข้างๆบ่อยคือด้วยความที่ห้องนอนของผมเนี่ยชั้นบนเนี่ยก็จะมีหน้าต่างมันจะมองลงไปแล้วก็เจอกับถนนนะครับที่ใช้ในการสัญจรไปมาของตัวพยาบาลที่จะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลฝึกหัดไม่ว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลเป็นพยาบาลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยการเดินในการไปทำงานมาจาก30 ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าการเดินหรือว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันสะดวกที่สุดผมว่าเรื่องของการรถยนต์ของตัวเองการคมนาคมหรือว่าการซื้อรถยนต์สมัย30 ปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่สะดวกอยู่แล้วก็เลยต้องเดินหรือปั่นจักรยานเราใช่ครับลองนึกภาพในวัยเด็กประถมของเด็กต่างจังหวัดนะครับการที่เราได้เจอเขาเรียกว่าไงผู้หญิงสวยน่ารักพยาบาลเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความเขาเรียกว่าไงนะเป็นเรื่องความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอคือเราเหมือนกับเราแอบหลงรักพี่สาวคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยในวัยนั้นเนี่ยเรื่องชู้สาวเนี่ยถามว่ามีไหมไม่มีนะฮะคือมันไม่มีเกินเลยมันมีแต่ว่าเห็นแล้วชอบเขินอายอะไรเงี้ยนะฮะในลักษณะเด็กเห็นผู้หญิงสวยแล้วรู้สึกเขินอายอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับพี่แจ๊คเราก็เจอผู้หญิงคนไหนพยาบาลคนไหนที่น่ารักเราก็รู้สึกเขินอายหลบไปม้วนไปม้วนมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันจะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งผมอะต้องขออภัยเรื่องของชื่อเพราะว่าผมไม่รู้จักชื่อพี่เขาจริงๆคราวนี้เนี่ยตรงที่พี่เขาเนี่ยจะต้องเดินไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผ่านหลังบ้านผมซะทีเดียวแต่มันจะผ่านจุดที่พวกผมกับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปเล่น คือในวัยเด็กเนี่ยผมและเพื่อนชาวแก๊งเนี่ยจะชอบปั่นจักรยานไปเล่น ตามจุดต่างๆตามที่นั่นที่นี่ ที่หนึ่งที่นิยมไปมากก็คือคณะแพทยศาสตร์เพราะเหตุผลว่าคณะแพทยศาสตร์บริเวณด้านข้างของคณะแพทยศาสตร์เนี่ยครับมันจะเป็นสนามเด็กเล่นใหญ่คือมันไม่ได้มีเครื่องเล่นของเด็กนะครับแต่มันเป็นสนามที่มีต้นไม้วางเรียงกันสวยงามแล้วเรามักจะนิยมไปเล่นซ่อนแอบที่นั่นให้นึกภาพนะครับก็คือคณะแพทยศาสตร์เนี่ยตั้งอยู่ริมถนนแห่งหนึ่งในเขตของรั้วของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเนินขึ้นไปสักประมาณ35 องศาจากด้านล่างขึ้นไปนะครับเป็นถนนตรงขึ้นไปคณะแพทยศาสตร์อยู่ขวามือตรงแนวถนนก็จะเป็นแนวของต้นเข็มนะครับแล้วก็จะเป็นทางเดินที่มีหลังคายาวขึ้นไปผ่านคณะแพทยศาสตร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับจนไปถึงตัวโรงพยาบาลตรงแนวต้นเข็มที่ว่าเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะพี่แจ๊คมันจะมีต้นจำปีต้นจำปีดอกสีขาวถูกไหมครับยาวหอมอะไรเงี้ยนะพวกเราเนี่ยก็จะไปเล่นกันตรงแถวต้นจำปีแถวลานกว้างๆข้างๆคณะแพทยศาสตร์ที่ว่าเราก็จะเจอกับผู้หญิงพี่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งในที่นี้ผมเรียกว่าพี่สวยครับนะเพราะว่าเด็กๆถ้าเห็นคนไหนสวยก็จะเรียกว่าพี่คนนั้นสวยพี่สวยแล้วเรียกว่าพี่สวยแล้วกันอะไรครับพี่สวยพี่คนสวยพี่คนสวย อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะเขินผมเนี่ยส่วนตัวก็จะเขินอายทุกครั้งที่เจอพี่เขาแล้วพี่ก็จะเดินผ่านอย่างเงี้ยเป็นทุกวันนะฮะทุกวันที่พวกเราไปเล่นเพราะว่าช่วงที่เราไปเล่นกันเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วง
ปิดเทอมถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นปิดเทอมเล็กก็คือแค่เดือนเดียวสั้นๆครับนะครับแล้วก็จะเจอกับพี่เขาเนี่ยบ่อยมากเป็นเวลาประมาณสัก2สัปดาห์ครับแล้วก็เจอพี่คนเนี้ยประจำเลยไอ้ในใจก็อยากจะไปถามชื่อเขานะฮะ อยากจะทำความรู้จักกับเขาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าหน้าตาพี่เขายังจำได้แม่นจนถึงปัจจุบันนะหน้าตาพี่เขาเป็นที่เขาเป็นคนขาวผอมนะไม่ผอมมากนะฮะก็คือสมส่วนหน้าตาดีเลยอะครับคือเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีในสมัยนั้นในความทรงจำของเด็กวัยเด็กผมนะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมากๆเลยแล้วเราก็แกงผู้ชายเราก็จะสกิปกันตลอดเฮ้ยไปถามดิไปถามพี่เขาชื่ออะไรนี่นี่นั่นแหละนะสิ่งนึงที่พี่เขาทำเป็นประจำที่เราเจอคือพี่เขาจะมาเก็บดอกจำปีที่มันหล่นอยู่นะเพราะว่าต้นเนี่ยมันสูงไอการที่จะสอยทุกวันทุกวันมันคงเป็นไม่ได้แกจะคอยเก็บเงี้ยทุกวันแล้วแกก็หันมายิ้มให้พวกเราทุกวันนะครับโดยที่เราไม่ได้คุยกันแต่แกก็ยิ้มส่งยิ้มให้พวกเราพวกเราก็จะเขินอายม้วนอายแอบซ่อนอะไรกันตามภาษาวัยเด็กเป็นอย่างนี้อยู่สองอาทิตย์ใหญ่ๆจนอาทิตย์ที่สามที่พวกเราปิดเทอมแล้วพวกเราก็ยังเล่นอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่อาทิตย์นี้เราไม่เจอพี่เขาทั้งอาทิตย์เลยฮะอาทิตย์ที่สามแล้วไม่เจอพี่เขาเลยจนเข้าอาทิตย์ที่สี่มันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมจะต้องไปเขาเรียกไปเก็บดอกไม้มาเพื่อจะร้อยเล่นกันกับเพื่อนผู้หญิงผมก็ไปกันสามคนโดยมีผมมีเพื่อนผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับคือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมันลบเล้าบอกว่าอยากจะไปเอาดอกไม้มาเล่นแต่ในระหว่างที่มันชวนเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่โพเพนะพี่แจ๊คประมาณ5โมง6โมงโดยประมาณนะครับคือพระอาทิตย์มันใกล้จะตกแล้วล่ะต่างจังหวัดมันก็จะมืดเร็วหน่อยนะครับมันก็ลบแล้วเราก็ไปก็ขี่ BMX นะฮะสมัยก่อนนะจักรยานปั่นกันไปก็ปั่นไปยังจุดต้นจำปีที่ว่าพี่แจ๊คระหว่างทางแล้วก็เก็บดอกเข็มคือสไตล์เด็กผู้หญิงคือเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำเป็นอาหารนะอะไรเงี้ย อยากไปเล่นอะไรเงี้ยฮะเราก็เก็บดอกเข็มกันเล็ดแนวรั้วที่ว่าเรียนสนุกไปจนไปถึงต้นจำปีจ้ะสิ่งที่น่าแปลกคือเราเจอพี่สาวหรือพี่สวยคนที่ว่าเนี่ยยืนอยู่ใต้ต้นจำปียืนอยู่ฮะยืนอยู่เหมือนแล้วก็เหมือนเขาเรียกหยิบดอกจำปีขึ้นมาเหมือนใส่ในกรอบกำมือนะฮะเหมือนเราเอาอุ้งมือรวบดอกจำปีซึ่งมันเยอะอะนะใช่ไหมแล้วก็ดมยืนดมชื่นใจอยู่อะไรเงี้ยเราก็เห็นอารมณ์นั้นถามว่าดีใจไหมดีใจมากใช่เราไม่เจอพี่เขามาหนึ่งอาทิตย์อะเราดีใจมากเพื่อนก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่เพื่อนผู้หญิงกับไม่ดีใจกับรู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็สะกิดพวกเราบอกให้รีบกลับแต่เราสองคนเพื่อนผู้ชายเนี่ยเออดีใจอ่ะอยากเจอพี่เขาแล้วเป็นโอกาสที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วกันที่เราจะมีโอกาสได้ไปเก็บดอกไม้ขณะที่พี่เขายังยืนอยู่แต่ผู้หญิงเนี่ยมันไม่เอามันสะกิดพวกเราสองคนว่าไม่เอากลับเพอแกเชื่อไหมว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงแบบพี่เขาเนี่ยดูเยือกเย็นมากคือหน้าตาเขาดูไม่ยิ้มไม่แย้มแต่หน้าตาเขานิ่งฮะนิ่งมากในขณะที่แววตาผมเห็นหน้าเขาชัดมากนะครับแต่แววตาเขานิ่งมากครับเขายังสวมเครื่องแบบอยู่ในขณะที่มันเย็นมากพอสมควรแล้วนะครับเราก็คือสไตล์เดิมก็คือเขินอายแล้วก็แอบเข้าไปหยิบดอกที่คือด้วยความที่ต้นจำปีมันใหญ่นะพี่แจ๊คกิ่งก้านมันก็ทำให้ดอกที่มันหล่นอยู่เนี่ยกับพี่ที่เขายืนเนี่ย
มันก็ห่างกันพอสมควรครับทุกครั้งที่เราเจอพี่เช้าพี่เขาจะหันมายิ้มให้เราถูกไหมฮะแต่รอบนี้เขาไม่หันไม่ใช่ครับแล้วพวกเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บแต่สิ่งที่พวกเราลืมดูไม่ใช่ครับที่เพื่อนผู้หญิงเราเห็นเนี่ยคือพี่เขาไม่มีรองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าไม่เห็นรองเท้าเลยพี่แจ๊คปกติพยาบาลฝึกหัดหรือว่าเป็นเริ่มเป็นพยาบาลเนี่ยหรือเป็นพยาบาลแล้วเนี่ยจะใส่รองเท้าคัชชูสีขาวครับครับแต่เราไม่เห็นแล้วมันโพเพด้วยมันไม่มีไฟตรงนั้นเราไม่เห็นรองเท้าที่มันสีขาวอ่ะพี่แจ๊คมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่เห็นเท้าแต่เพื่อนผู้หญิงเนี่ยที่เขาสะกิดเราเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นเท้าเลยไม่ใช่ไม่เห็นรองเท้าอะไรเงี้ยมันก็วิ่งเป็นคนแรกแต่เราสองคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นใช่ยังรู้สึกว่าพี่เขาเป็นพี่เหมือนเดิมแล้วไม่ได้รู้สึกว่าพี่เขาเป็นผีเลยเราก็เก็บเสร็จแล้วก็เดินแล้วก็ปั่นจักรยานกลับไปแล้วก็ไปคุยที่บ้านถามว่าทำไมต้องวิ่งหรอวะอะไรเงี้ยถามเพื่อนผู้หญิงนะฮะทำไมวิ่งผมบอกเฮ้ยฉันน่ะไม่เห็นเท้าพี่เขานะคือผู้หญิงไม่เห็นเท้าไม่เห็นเท้าเลยหมายถึงว่าเห็นโล่งทะลุไปข้างหลังเลยครับครับแต่ในขณะที่เราสองคนเนี่ยไม่เห็นแค่รองเท้าเราเข้าใจว่ามันมืดแล้วเราไม่เห็นเท้าพี่เขาครับครับผู้หญิงต้องเข้าสังเกตว่าเฮ้ยไม่น่าใช่พี่เขานะน่าจะเป็นผีมาหลอกครับคือไม่ครับไม่ใช่ว่าพี่เขาเป็นผีนะแต่ถามว่าผีน่าจะปลอมเป็นพี่เขามาหลอกอะไรเงี้ยครับไอเราสองคนผู้ชายก็ยังรู้สึกไม่น่าใช่ก็เถียงกันอะไรเงี้ยไม่น่าใช่ผู้ชายครับวันนั้นก็ผ่านไปครับวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ไปเล่นกันตามปกติครับแต่วันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมผู้ชายก็ไม่เจอพี่สาวหรือพี่ชวนคนที่ว่าครับนะครับจนวันเวลาผ่านไปผมจำไม่ได้ว่า3หรือ4วันหลังจากนั้นเราเจอพี่เขาอีกครั้งและเจอพร้อมกันทุกคนแต่เราเห็นพี่เขาเนี่ยเดินผ่านต้นจำปีที่ว่าไปโดยไม่เก็บดอกจำปีแล้วเดินแล้วหันมาเหลียวมาดูพวกเราแล้วโดยไม่ยิ้มเลยนะพี่แจ๊คน่าจะนิ่งมากเลยไม่ยิ้มเลยแจ๊คก็เดินตรงต่อไปเงี้ยนะจนสุดสายตาของพวกเราก็เฉยพอเรารู้สึกว่าเหมือนพี่เขาแปลกๆแล้วหลังจากวันที่เพื่อนนะบอกไม่เห็นเท้าเราก็รู้สึกแปลกๆแล้ววันเวลาผ่านไปไม่ใช่ประมาณจนครบที่เราจะเปิดเทอมผมจำได้ว่าน่าจะก่อนเปิดเทอม1วันนี่แหละฮะอยู่ๆเนี่ยเราเห็นเขาเรียกว่าตำรวจและปอดตึงเนี่ยเข้าไปอย่างที่เขาเรียกว่าหอพักพยาบาลแล้วก็นำร่างอะไรวิญญาณของใครสักคนเนี่ยออกมาแล้วขึ้นรถไปด้วยความเป็นเด็กเราก็คิดว่าก็คงจะมีคนเสียชีวิตธรรมดาเพราะเราอยู่ในโรงพยาบาลรู้ว่าเป็นโรงพยาบาลเราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะมีใครเป็นลมเสียชีวิตหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับหลังจากวันนั้นไปใช่ไหมครับพวกเราเปิดเทอมเรากลับไปที่ลานตรงนั้นอีกในวันเสาร์หลังจากเปิดเทอมสัปดาห์แรกเล่นกันจนเย็นใช่ไหมด้วยความที่เราห่างหายกันหนึ่งอาทิตย์แต่ใช่เด็กมันมันเต็มที่กับอยากจะเล่นกับเพื่อนอ่ะเราก็เล่นกันจนเย็นใช่ไหมปกติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะบังคับว่าถ้า6โมงครึ่งไม่ถึงบ้านเนี่ยโดนหัวแทงเป็นแถวแต่วันนั้นเราเล่นกันถึง6โมงใช่ไหมแล้วเราเจอพี่สาวหรือพี่สวยครับแกยืนอยู่ครั้งนี้แกยืนอยู่เฉยๆเลยนะครับอยู่ใต้ต้นชมพูครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือโอบเอาตัวดอกจำปีไว้ในอุ้งมือแล้วก็สูดกลิ่นพวกนั้นไปแจ้งเชื่อไหมคราวนี้แปลกกว่าทุกครั้งว่าพวกเราได้กลิ่นจำปีกันแทบทุกคนกลิ่นดอกจำปีลอยมาเลยอะฮะ
เหมือนเราเอาดอกจำปีอะมาไว้ที่ตัวด้วยซ้ำอุ้ยมันกลิ่นมันชัดมากขนาดนั้นนะครับพวกเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้อะไรกับพี่สาวที่สวยละแล้วก็กลับบ้านไปครับในคืนวันนั้นทุกคนก็กลับบ้านนอนพักผ่อนรุ่งเช้ามาพี่แจ็คเชื่อไหมทุกคนต้องวิ่งมาหากันก่อนไปโรงเรียนครับแล้วเล่าให้กันฟังว่าเมื่อคืนน่ะเราได้กลิ่นจำปีตอนที่เรานอนด้วยนะครับซึ่งผมเองก็ได้กลิ่นอย่างนั้นเหมือนกันพี่แจ็คก่อนเรานอนแต่เราเข้าใจว่าไอ้กลิ่นที่เราไปเล่นน่ะมันติดจมูกมาทุกคนได้กลิ่นนี้เหมือนกันหมดอาล่ะมันอาจจะเป็นกลิ่นที่เราติดกันมาก็ได้พอเราเล่นอยู่โรงแรมใกล้ๆกันแต่พวกเรากำลังจะขึ้นรถเท่านี้เป็นรถรับส่งนักเรียนที่เราจะใช้ร่วมกันนะฮะใครอยู่โรงเรียนเดียวกันก็จะขึ้นรถคันเดียวกันของเป็นเหมือนสวัสดิการของทางโรงพยาบาลเขากำลังจะขึ้นรถใช่ไหมก็มีคนค่อยๆกำลังยืนเล่าเรื่องของมีศพวันก่อนที่ทางมูลนิธิมาเก็บไปเนี่ยปรากฏว่าศพคนเนี้ยเขาเป็นพยาบาลใช่ไหมแล้วก็โดนเขาเรียกว่าโดนคนงานก่อสร้างครับซึ่งมาต่อเติมหอพักพยาบาลเนี่ยเข้าข่มขืนแล้วฆ่าครับในห้องพักโดยศพที่ว่าเนี่ยถูกพบตอนที่เขาเรียกว่าเนื้อมันแห้งติดกระดูกนะโอ้แสดงว่าหลายวันดิฮะหลายสัปดาห์โอ้หลายสัปดาห์โอ้โอ้ใช่ฮะครับพวกเราก็เป็นเด็กแล้วก็ฟังแล้วก็อยากรู้นะครับเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยข่าวเวลามันไปเนี่ยมันไปโดยปากต่อปากไม่เร็วมากครับแล้วก็กระจายไปจนถึงพวกเราก็เราก็ตั้งใจฟังเขาเล่าพวกเราก็ฟังแล้วก็โอเคเฉยๆเพราะว่าเราก็เจอกับคนเป็นคนตายในโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะแต่ที่สำคัญไม่ใช่คนที่มาเล่าเขาเป็นเขาเรียกหัวหน้ารปภ.เขาไม่แค่มาเล่าไม่ใช่เขาดันเอารูปและประวัติของผู้เสียชีวิตมาด้วยพวกเราก็ขอดูไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแกคือพี่สวยหรือพี่สาวคนที่ว่าเป็นพี่คนนั้นที่เราเห็นอยู่ตรงใต้ต้นจำปีทุกครั้งบ่อยๆใช่ฮะเหรออืมใช่ฮะฮะคือเราตกใจกันมากแล้วเราบอกกับทางคุณลุงท่านเนี่ยบอกไม่จริงเพราะว่าพวกเราเพิ่งเจอเขาเมื่อวานเมื่อวันซืนหรือว่าเจอไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยซ้ำครับครับลงท่านช่วงปิดเทอมแล้วก็เจอกันอยู่น่าจะผิดคนหรือเปล่าครับลุงท่านนี่บอกไม่ผิดคนคนนี้แหละเขาเสียชีวิตเขาโดนข่มขืนตอนนี้กำลังตามจับคนงานก่อสร้างที่ว่าอยู่ครับแจ๊คพวกเราฟังพวกเราตกใจมากคนเราไม่กล้ากลับไปเล่นตรงที่เดิมอ่ะอู้กลับไปก็บ้าแล้วพี่เด่นกลับไปก็หลอนแล้วฮะแต่วันเวลาผ่านไปครับมันเหมือนเรื่องมันจะจบนะฮะอืมแต่เขายังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับครับผ่านไปประมาณเกือบปีไม่ใช่คือเราเข้าสู่ปิดเทอมใหญ่กันอ่ะครับแล้วมันเป็นลานประจำของพวกเราอ่ะเราก็เด็กมันลืมง่ายจ้ะครับเราก็กลับไปเล่นที่นั่นเหมือนเดิมนั่นจ้ะพวกเราเล่นจนเย็นเหมือนเดิมจ้ะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยที่แปลกไปกว่านั้นเนี่ยตรงพื้นที่ที่เป็นทางเดินระหว่างตึกเนี่ยครับหลังจากที่มันมีเหตุการณ์เรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็ทำทางให้มันดีมีไฟสว่างแล้วก็เป็นทางปูนนะฮะครับเป็นทางเดินปูนไปเนี่ยเวลาเราเล่นกันเนี่ยเด็กมันก็จะเสียงดังมันก็ได้ยินเสียงกดเพื่อนกันใช่ไหมฮะครับแต่อยู่ๆไม่ใช่ทุกคนหยุดหยุดเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง
เราได้ยินเสียงคนเดินใส่รองเท้าคาชูเนี่ยเดินบนพื้นปูนที่ว่าแตกแตกแต่แล้วก็มันเหมือนมุ่งหน้ามาจะพังจะผ่านสายตาของพวกเราเนี่ยที่อยู่ริมขวามือของเราใต้ต้นจำปีเนี่ยมันมุ่งหน้าจะผ่านตรงนั้นเนี่ยพี่แจ๊คครับมันมีแต่เสียงไม่มีตัวครับมาแต่เสียงรองเท้ามาแต่เสียงรองเท้าครับโอ้ครับและที่สำคัญเสียงมันหยุดตรงที่ต้นจำปีเท่านั้นแล้วครับครับวิ่งกันแบบไม่ต้องคิดเลยฮะครับแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ไปที่นั่นเลยโอ้โหขนาดผ่านมา10ปีนะฮะใช่ไม่ผ่านมา10ปีผ่านมาเกือบปีใช่อ๋อเกือบปีอ่ะโทษทีเกือบปีใช่ครับเพราะว่าช่วงเวลาปิดเทอมเล็กเนี่ยมันจะเชื่อช่วงเดือนตุลาปิดเทอมใหญ่ก็ประมาณเมษาครับอะไรเงี้ยมันก็ระยะเวลาประมาณนั้นนะฮะแล้วปิดเทอมใหญ่แล้วก็มาเจอในที่แล้วก็อะไรเงี้ยแล้วผลสรุปแล้วจับคนทำได้ไหมพี่เด่นผมจำได้ว่าช่วงเวลานั้นผมน่าจะอยู่มัธยมแล้วครับจับได้จับได้ใช่ไหมจับได้แล้วก็คำสารภาพอันนี้เราไปฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับคำสารภาพของคนงานก่อสร้างครับสรุปเนี่ยผู้ต้องหานะครับจะทำการทั้งหมด3คนเขามาต่อเติมหอพักที่ว่าแล้วก็พี่คนนี้ด้วยความที่ปกติเนี่ยเวลาเป็นช่วงปิดเทอมจริงๆมันช่วงปิดเทอมของพี่เขานะฮะเป็นช่วงที่พี่เขาปิดเทอมแต่พี่เขายังไม่ได้กลับเหมือนพี่เขายังทำงานอะไรค้างอยู่แล้วเขาเหมือนอยู่หอพักเนี่ยชั้น4เหตุเกิดที่ชั้น4ใช่ไหมเหตุเกิดที่ชั้น4แล้วเขาอยู่เพียงลำพังบนชั้น4คนเดียวจุดต่อเติมอยู่ชั้น3แล้วพี่เขาเดินผ่านของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นไปยังชั้น4คือผ่านชั้น3ไปชั้น4กลุ่มผู้ต้องหากำลังนั่งดื่มสุราอยู่โอ้ยเข้าใจฟิลแล้วใช่เห็นพี่เขาหน้าตาดีก็เลยตามขึ้นไปแล้วรู้ว่าชั้นเนี่ยมันว่างไม่มีใครครับก็กระทำการอย่างที่ว่าแล้วก็กลัวพี่จะจำหน้าได้ก็เลยฆ่าปาดคอแล้วศพเนี่ยไว้ในห้องน้ำครับกว่าจะไปเจอก็กลิ่นมันก็โอ้นานมากแล้วพี่แจ๊คกว่าจะไปเจอเพราะชั้น4มันไม่มีใครอยู่เนาะใช่ครับแล้วกระทำการทั้ง3คนนั่นแหละครับใช่ก็คงจับตัวได้เนี่ยก็คงรับโทษกันไปตามกฎหมายนะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามต่อนะแต่ว่าวันเวลาไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนปัจจุบันในต้นจำปีมันใหญ่มากนะต้นจำปีเป็นไม้ยืนต้นแล้วมันใหญ่มากยังมีหลายๆคนยังเจอพี่เขาอยู่ที่ใต้ต้นจำปีเหมือนพี่เขาไม่ได้ไปไหนใช่ไหมฮะใช่ฮะเหมือนพี่เขาไม่ได้ไปไหนแล้วก็เหมือนเขาจะผูกพันกับวิธีการที่พี่เขาจะต้องแวะต้นจำปีในทุกวันมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่านะช่วงเวลาที่ยังดีที่สุดสำหรับเขาฮะก่อนที่เขาจะเจอเรื่องเวลาแล้วน่าจะเป็นภาพจดจำสุดท้ายของเขาอะที่เป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตของเขาผมว่านะครับก็เลยยังติดอยู่กับตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมว่าเขาคงทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นอะไม่ได้ไปไหนแล้วก็โอ้คิดดูฮะคนกำลังจะมีอนาคตอะต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องแบบเนี้ยถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนนะพี่เด่นคุณผู้ฟังเนาะไอเหตุการณ์แบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังมีใช่เรื่องของการเขาเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบเรื่องของการดื่มสุราน้ำเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมฮะฤทธิ์ของเหล้าฤทธิ์ของสุราทำให้ตัวเองขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปก่อเหตุการณ์แบบเนี้ยเนาะพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะจริงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักชื่อพี่เขาก็เถอะแต่ว่า
คนที่เราเจอประสบพบเจอเป็นประจำเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเขาได้รับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็เองก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยนะมันก็อยู่ที่เรื่องของจริงๆแล้วพูดกันตรงๆก็เรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยนะครับเรื่องของตัวบทกฎหมายที่สำคัญเลยนะฮะที่มีการรณรงค์กันก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและก็มีหลายคนพยายามที่จะรณรงค์ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มันดูขลังให้มันดูน่ากลัวได้ไหมใช่ครับนะช่วงนั้นก็เป็นกระแสนะครับผมว่าเชื่อว่าทุกคนแหละทุกคนที่เป็นประชาชนอยู่ในประเทศเป็นคนดีทั้งหลายแหละนะครับเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กฎหมายเหล่านี้มันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสักทีหนึ่งครับเมื่อกฎหมายศักดิ์สิทธิ์กฎหมายแข็งแรงกฎหมายตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมว่าคนมันจะไม่กล้าอาจจะลดเรื่องของการกระทำอย่างเงี้ยลงไปได้เยอะไม่รู้ดิใครจะว่าป่าเถื่อนก็เถอะแต่โอ้โหเฮ้ยในเมื่อกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันต้องมีอีกสักกี่คนที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยใช่เนาะนะครับก็ได้แต่หวังภาวนาเนาะพี่เด่นคุณผู้ฟังนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของพี่เขาอะนะครับสู่สุคติโดยเร็วด้วยเถอะไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงจะเห็นบอกว่ายังมีคนเจออยู่ยังมีครับมีจากที่ล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วครับเพื่อนนี่แหละเพื่อนที่ยังทำงานที่นั่นเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ายังพบเจออยู่ครับใช่เนาะนะก็อยู่ที่ผมว่าเรื่องของจิตผูกพันเขาอยู่ตรงนั้นน่ะสิ่งสุดท้ายที่เขาทำเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วว่าอาจจะยังไม่ถึงอายุไขของเขาจริงๆไงแต่โดนพวกมารสังคมพวกเนี้ยไปกระทำเขาก่อนใช่เนาะนะอันนี้พี่เด่นอยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับลูกชายครับอ๋อลูกชายยังไม่หลับใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงแทรกขึ้นมาหลับแล้วแต่ว่าเขาเหมือนละเมออ๋อละเมอ ไม่ได้ละเมอคุยกับใครใช่ไหมพี่เด่นไม่ใช่ละเมอคุยกับใครฮะ ละเมอเล่นแหละผมก็สนใจครับเมื่อกี้ผมก็บอกเฮ้ยพี่เด่นปกติโทรมาจะไม่ค่อยได้ยินเสียงแทรกวันนี้มานอนกับลูกชายนะแล้วหลานละเมอแบบตรงจังหวะเป๊ะพอดีด้วยนะเมื่อกี้ผมก็ตกใจนะตกใจนะได้ครับพี่เด่นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงดิเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังฝากถามมาเยอะมากนะครับถ้าพี่เด่นจำได้ว่าก่อนหน้านี้มีคนใช้ชื่อพี่โจ้ที่มาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับสถานที่ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็พูดถึงหนังสือเล่มนึงฝากพี่เด่นเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมว่าตกลงแล้วหนังสือเล่มนี้มันมีไหมแล้วมันจะออกมาไหมมีคนถามเยอะมากพี่เยอะจนแบบบางคนไปถึงงานสัปดาห์หนังสืออินบ็อกซ์มาถาม The Ghost Radio ว่าตกลงหนังสือใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหมใช่อันนี้ไหมอ๋อทีนี้ครับตอบงี้พี่แจ๊คคือหนังสือเนี่ยมันออกวันที่10ที่ผ่านมาจริงฮะออกจริงออกจริงฮะแต่ว่าเป็นออกเป็นภายในอ๋อภายในคือไม่ได้วางขายทั่วไปไม่ได้วางขายฮะไม่ได้วางขายออกภายในของหน่วยเค้าเรียกว่าหน่วยน้ำเกียร์หินของทางทับเรืออ๋อโอเคฮะก็คือเอาไว้เป็นภายในให้คนภายในเขาเก็บไว้อ่านเป็นถอดบทเรียนครับอ๋อเป็นบทเรียนใช่ถอดบทเรียนของปฏิบัติการถ้ำหลวงแต่ไม่ได้มีเรื่องราวลี้ลับในบทเรียนนะฮะครับไม่ได้มีเรื่องนั้นอ๋ออันนี้คือพี่เด่นคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่ามีหนังสือเล่มนี้แต่ไม่ได้วางขายทั่วไปมันเป็นหนังสือการถอดบทเรียนปฏิบัติการในครั้งนั้นให้สำหรับคนในหน่วยเอาไว้ศึกษาเอาไว้อ่านถูกไหมพี่ใช่ฮะโอเคคือคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเฮ้ยทำไมผมถึงถามพี่เด่นและพี่เด่นรู้พี่เด่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของช่องโทรทัศน์ช่องใหญ่ช่องนึงก็แล้วกันพี่เด่นจะรู้จักนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนแล้วก็เช็คแล้วคอนเฟิร์มว่ามีหนังสือเล่มนี้จริงแต่ไม่ได้วางขายคุณผู้ฟังไม่ต้องไปตามหานะฮะใช่ฮะไม่ต้องไปตามหาแต่ว่าถ้าสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจริงๆนะครับก็ผมแนะนำให้ไปติดต่อที่สวัสดิการของหน่วยงานทหารหน่วยซีวนะที่ฐานทัพเรือสัตหีบเขาน่าจะมีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปด้วยอ๋อเหรอฮะชื่อหนังสืออะไรพอจะทราบไหมพี่เด่นโอ้ไม่
ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้จริงๆอย่างนั้นแจ็คแต่รู้ว่าเนื้อหามันคือเรื่องของถ้ำหลวงนั่นแหละแต่ไม่มีเรื่องของความลี้ลับใดๆเพราะว่ามันเป็นหนังสือราชการถูกป่ะผมบอกอย่างนั้นได้ไหมฮะใช่ได้ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้ถอดเรื่องถึงขนาดลงรายละเอียดของเรื่องความลี้ลับลงไปแต่ส่วนมากน่าจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบมากกว่าใช่ใช่เพื่อที่ในหน่วยงานอ่านแล้วจะทำความเข้าใจได้ว่าขั้นตอนปฏิบัติใดที่เป็นประโยชน์และขั้นตอนปฏิบัติใดที่อาจจะทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเพื่อที่คราวหน้าเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์นี้แล้วเราสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องในฐานะของเขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับอันนี้เป็นหนังสือหรือว่าวารสารพี่เด่นเป็นหนังสือเลยเป็นหนังสือเป็นหนังสือนะตามที่เคยมีท่านนึงมาเล่าให้ฟังแล้วก็เกิดใหม่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่เด่นเกิดมาแล้วว่าใครสนใจก็ลองไปติดต่อที่ในส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบใช่ไหมฮะใช่ครับที่นั่นเนี่ยที่สวัสดิการอาจจะมีจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปลองไปถามเขาดูว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับถ้ำหลวงใช่ไหมฮะถ้ามีข้อมูลในเชิงรายละเอียดของหนังสือที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้พี่แจงชิมได้ครับพี่เด่นเดี๋ยวผมฝากเป็นธุระสักนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามเยอะมากอยากได้ละเขาอยากได้กันคือ ตอนเล่าเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องลี้ลับคุณผู้ฟังแต่ถ้าทำเป็นหนังสือแนวราชการนี้ออกมาผมว่าเขาคงทำเป็นเรื่องลี้ลับคงไม่ได้อะฮะคืออย่าลืมว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยราชการนะผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสอ่านนะฮะต้องเรียนตามตรงแต่ว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่เขียนอะไรเงี้ยคือมันหลากหลายคนในการเขียนนะครับเอาประสบการณ์แต่ละคนถอดมาแล้วรวบรวมเป็นเนื้อเรื่องแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงเรื่องลี้ลับที่ว่านะครับโอ้ขอบคุณมากพี่เด่นที่ไขข้อกระจ่างให้พวกเราชาว The Ghost Radio สำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมานะฮะก็อย่างที่พี่เด่นบอกก็แล้วกันนะนะพี่เด่นขอบพระคุณมากๆครับวันนี้ที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องพี่สาวจำปีให้พวกเราได้ฟังกันนะพี่เด่นยินดีครับนะแล้วคุณผู้ฟังทุกคนนะครับเหมือนเรามีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์กันใช่ถูกต้องสนุกสนุกครับแล้วก็ทิ้งท้ายเหมือนเดิมพี่เด่นดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันครับพี่แจ๊คสวัสดีแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับครับผมพี่เด่นขอบพระคุณมากมากครับครับสวัสดีครับคือต้องแจ้งคุณผู้ฟังอย่างนี้อ่ะผมแจ้งตรงนี้เลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับหลังจากที่มีหลายท่านถามมาแบบโหเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพี่โจ้ที่เคยมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของถ้ำหลวงนะครับผมจำเป็นมีความจำเป็นต้องแจ้งอย่างนี้ขออนุญาตชี้แจงครั้งเดียวเลยนะครับว่าผมมีความจำเป็นที่จะต้องลบคลิปนะครับที่พี่โจ้เคยเล่าออกทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบราชการคุณผู้ฟังครับหน่วยซิลเป็นหน่วยของประเทศไทยฮะเราจะเอาหน่วยซิลไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่าเอ้ยมันคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับคือทั้งหมดเลยที่เรื่องที่เล่าใน The Ghost Radio เนี่ยนะครับอันนี้ต้องแบบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ที่ผมได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่มานะเขาบอกว่าท่านผบ.หน่วยซิลเนี่ยทราบนะครับทราบแล้วว่ามีการเล่าอย่างเงี้ยใน The Ghost Radio นะครับต้องขออภัยท่านผบ.ด้วยนะครับผมก็เลยมีการลบนี้ออกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหน่วยราชการหน่วยทหารนะคุณผู้ฟังฮะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของผีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเรื่องนี้มันกระจายไปถึงต่างชาติแล้วมันจะดูภาพลักษณ์ไม่ดีจากหน่วยราชการนะครับผมก็เลยปรึกษากับทีมงานปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนแล้วว่าเฮ้ยผมขออนุญาตลบคลิปนะครับนี้ออกดีกว่าแล้วก็สำหรับเพจต่างนะครับหรือว่าชาแนลต่างๆที่นำเอาเรื่องนี้ไปลงผมเคยแจ้งไว้แล้วว่า The Ghost Radio ไม่ได้อนุญาตให้นำไปลงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปบอกกล่าวหรือว่าไปทำอะไรเนี่ยเราบอกแล้วนะครับว่าเราจะไม่รับผิดชอบใดๆเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีบางเพจ
บางชาแนลนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องการยอดไลค์หรือว่าอะไรหรือว่าต้องการความเป็นที่หนึ่งหรือว่าอะไรนะครับก็เอาคลิปเสียงเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะคุณผู้ฟังต้องใช้คำนี้ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าไม่เหมาะฮะไม่เหมาะเราก็เลยต้องเอาออกดีกว่าเพื่อความสบายใจของทางหน่วยงานเพื่อความสบายใจของทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าวันนั้นใครที่ได้ฟังไปฟังไปแล้วก็ผ่านไปคุณผู้ฟังเหมือนผมฮะฟังไปแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่ายังมีเรื่องต่างๆที่ยังจะเข้ามาผ่านทางเวทีของ The Ghost Radio อีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังฮะเรารอฟังเรื่องต่อๆไปดีกว่าล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งตรงครับคุณผู้ฟังปกติในรายการต้องจบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บเดียวฮะทดเวลาบาดเจ็บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันอีก3เรื่องรวดครับมีเรื่องของคุณวาครับคุณวามาพร้อมกับเรื่องของภาพหลอนปลุกอดีตเรื่องของคุณต้อมครับคุณต้อมมาพร้อมกับเรื่องของเพราะความสงสารแล้วก็เรื่องของคุณแซมครับคุณแซมมาพร้อมกับเรื่องของพรหมลิขิตฮะนี่คือทั้ง3เรื่องครับที่จะมาเล่ากับ The Ghost Radio ของเราในช่วงหน้าช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวก่อนครับล่าสุดตอนนี้1นาฬิกากับอีกประมาณ7นาทีครับเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายโค้งสุดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้เป็นช่วงแถมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสัก5ทุ่มนิดๆ นี่ไฟดับนะฮะดับไปประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงกว่าๆได้ครับกว่าไฟจะมาก็เลยถือโอกาสนี้แถมให้กับคุณผู้ฟังนับจากนี้ไปจนจบรายการอีก3เรื่องด้วยกันครับยังมีเรื่องของคุณวานะครับภาพหลอนปลุกอดีตเรื่องของคุณต้อมเพราะความสงสารแล้วก็เรื่องของคุณแซมปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้ครับเรื่องของพรหมลิขิตครับแล้วก็ฝากนิดนึงคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่29ตุลาคมนะครับผมได้มีโอกาสไปให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทอล์กนะครับก็มีการแชร์ลงในเพจและทั้งเพจของไทยรัฐเองแล้วก็เพจของ The Ghost Radio นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเห็นทางไทยรัฐบอกว่าประมาณซักน่าจะ 6:00 น.นะฮะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น channel ไหนลองเข้าไปดูที่เพจไทยรัฐทอล์กก็ได้ครับคุณผู้ฟังฮะไม่ที่เพจก็น่าจะเป็นที่ YouTube ของทางไทยรัฐนะครับประมาณสัก 6:00 น.ครับเรื่องของสัมภาษณ์นะครับในส่วนตัวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตหนึ่งนะครับที่ผมต้องออกมาจากบ้านเก่าที่ The Shock นะครับแล้วก็มาสู่ The Ghost Radio มีทั้งหมดเนี่ย2เทปด้วยกันนะครับมีเทปสัมภาษณ์ผมแล้วก็จะมีทีมงานก็จะมีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวีวี่ไปเดินสำรวจสถานที่นะครับเป็นโรงเรียนร้างที่หนึ่งก็แล้วกันที่อยู่แถวจังหวัดนครปฐมฮะคุณผู้ฟังลองดูฮะเขาถามโอ้ถามตามสไตล์ไทยรัฐนะครับถามตรงๆผมนึกว่าผมอยู่รายการถามตรงๆกับคุณจอมขวัญ นะโอ้พิธีกรยิงคำถามมาแต่ละอันนี่ต้องตั้งสติในการตอบนะครับแต่ผมสามารถตอบได้ทุกคำถามฮะแล้วก็ตอบไปเป็นที่เรียบร้อยลองดูก็แล้วกันครับพรุ่งนี้ก็จะรอดูเหมือนกันนะฮะฝากไว้ด้วยครับในส่วนของไทยรัฐทอล์กไปดูเทปเก่าๆของเขาได้นะครับเขาจะสัมภาษณ์แบบโอ้โหสัมภาษณ์แบบคนคนระดับประเทศนะครับผมยังบอกเอ้ยพี่มาสัมภาษณ์ผมมันจะโอเคเหรอเขาบอกโอเคเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่นะครับลองดูก็แล้วกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ต้องเสียเวลาอะไรกันเยอะแยะมากมายครับสายจากคุณวาอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณวามาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆชวนผวาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่อยู่ร่วมกันในเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งหนึ่งเมื่อครั้งที่ไปเที่ยวในสถานที่เนี้ย
นะครับอยู่ที่จังหวัดทางภาคตะวันตกก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังค่อนไปทางภาคใต้ภาคใต้นะครับค่อนไปทางภาคใต้นิดๆถ้าบอกชื่อจังหวัดไปเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวก็มีอยู่2เออแล้วยังเขียนไม่ต้องเขียนจังหวัดมานะครับเราไม่บอกชื่อจังหวัดกันแล้วกันนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าภาพหลอนปลุกอดีตครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณวาสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงคุณวาค่อนข้างที่จะเบานิดนึงสามารถดังได้กว่านี้อีกไหมครับสวัสดีค่ะโอเคอันนี้ดีขึ้นเลยคุณวาตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนนครนายกค่ะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะนะครับคุณวานเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยค่ะอันนี้คือครั้งแรกค่ะตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะแต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วคุณวาเสียงนิ่งๆสบายๆเลยนะค่ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ชื่อจังหวัดเราไม่ต้องพูดถึงดีกว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นอุทยานเนี่ยแล้วบอกชื่อจังหวัดเนี่ยจังหวัดเนี้ยมีอยู่หลักๆอยู่สองที่ใช่ไหมโอ้นะครับเดี๋ยวจะกระทบเรื่องของสถานที่เขาเอาเป็นว่าเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ10กว่าปีแล้วค่ะประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเรื่องของภาพหลอนปลุกอดีตที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณวาเชิญเลยครับค่ะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยวายังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวอโศกนะคะครับทีนี้วาก็นัดกับเพื่อนกันว่าเราจะไปกางเต็นท์มองดูทะเลหมอกแล้วก็ไปชิวๆกันเพื่อนก็นัดกันประมาณ10คนค่ะครับแล้วก็เหมารถตู้กันไปออกจากอโศกเนี่ยประมาณ4โมงเย็นครับแล้วเราก็ไปถึงอุทยานเนี่ยค่ะประมาณ2ทุ่มพอไปถึงอุทยานเราก็รถตู้เนี่ยก็จะจอดอยู่ที่ตีนอุทยานครับคือเราไม่สามารถจะขึ้นไปข้างบนได้เพราะว่า1เลยเนี่ยกลางคืนเขาจะไม่ให้เราขึ้นเขาสองเราต้องเปลี่ยนรถเพราะว่าเขาจะไม่ให้เอารถตู้ขึ้นเขาด้วยเขาจะเป็นรถของอุทยานของเขาโดยเฉพาะค่ะพอไปถึงแล้วกลางคืนเนี่ยเราก็กางเต็นท์นอนตรงตอนนั้นมันจะเป็นฤดูท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คนเยอะมากไม่มีที่กางเต็นท์เลยเราก็จะไปหามุมเล็กๆกางเต็นท์สำหรับ10คนเพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องนั่งรถกระบะขึ้นไปบนเขาเราก็นอนอยู่ได้คืนนึงเช้าประมาณสัก6โมงที่อุทยานนะคะเขาก็มาเรียกเราขนของขึ้นรถกระบะมันจะเป็นบัตรต่อเติมขึ้นมาค่ะถ้าเกิดคุณแจ๊คนึกภาพไม่ออกก็จะประมาณกระบะขนคนงานตัดอ้อยที่มันมีตีเขาเรียกว่าเป็นลูกกรงข้างๆขึ้นมาใช่ครับครับก็ขึ้นไปบนเขาก็ไปถึงโน่นประมาณสักเกือบ7โมงค่ะเหมือนกันเลยกับข้างล่างตีนเขาเต็มคนเต็มไปหมดเลยเราก็มองหน้ากันว่าทำไงดีอ่ะก็เอางี้ละกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีสวัสดิการให้สำหรับทานอาหารอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ไปกินกาแฟกินโจ๊กต้มมาม่าอะไรของเราไปนะคะจนกระทั่งประมาณสักเกือบ9โมงแล้วก็กลับมาที่ลานกลางเต็นท์แคมป์นึงทีนี้นี่คนละฟิลเลยคือไม่มีคนกลางเต็นท์อยู่เลยค่ะทุกคนกลับหมดเลยวันนั้นมันเป็นวันคือคืนนั้นที่เราไปคืนแรกคือวันเสาร์พอเช้าวันอาทิตย์ทุกคนกลับหมดก็เหลือเราที่ยังอยู่10คนครับโหเราก็ลิงโลดเลยสบายเลยเป็นกลางเต็นท์เป็นของเราแล้วก็กลางเต็นท์กันเป็นวงกลมค่ะแล้วก็มีกองไฟอยู่ตรงกลางทำอะไรเสร็จก็ประมาณเที่ยงเสร็จแล้วทีนี้พี่เขาเป็นเจ้าที่อุทยานที่เขาพาเราขึ้นมาค่ะครับวาเรียกเขาว่าพี่ชงแล้วกันนะคะจำชื่อเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าประมาณเนี้ยชื่อเขาจะประมาณเนี้ยครับเขาก็ชวนบอกว่าไปเดินสำรวจธรรมชาติกันไหมมันจะมีงานนี้สัก10กิโลเนี่ยค่ะมันจะมีที่สำรวจธรรมชาติก็คือเดินไปมันจะเป็นน้ำตกวาก็พวกวาก็โอเคไปก็นั่งรถกระบะของเขาไปค่ะครับพอไปถึงน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นทางไปน้ำตกประมาณ4กิโลให้เราเดินสำรวจธรรมชาติแล้วก็เดินกันไปตอนนั้นสักเที่ยงบ่ายๆค่ะแล้วก็เดินไปเล่นน้ำอะไรของเขาไปเสร็จสักบ่าย3ครับพ
ที่ตรงนี้ก็บอกว่าจะได้สามที่มารับพอบ่ายสามเราก็เดินเงินออกมาครับก็ว่าจะเดินเงินอย่างนี้ค่ะสามสี่สามสามสี่สามกุ๊กที่สามสี่และกุ๊กสุดท้ายสามวาจะอยู่กุ๊กสุดท้ายค่ะเพราะว่าวาจะมีเพื่อนอีกคนนึงนางชื่อมินนี่นางจะเป็นคนชอบส่องนกคอนางจะมีต้องถ่ายรูปกล้องส่องทางไกลครับครับจะส่องส่องของนางตลอดเลยเสร็จแล้วนางก็ส่องนกเราก็เดินตามของเราไปจนกระทั่งอีกสักประมาณกิโลนึงจะถึงรถชงแล้วมันจะมีทางสามแพ่งอะค่ะทางสามแยกเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปรถที่ชงเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นทางติดมินก็บอกกับเราว่าก็แกไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันส่องนกตัวเนี้ยเดี๋ยวฉันตามไปพวกวากับเพื่อนอีวายอีกคนก็เดินไปที่รถก็ไปรอนางประมาณ20นาทีก็แล้ว40นาทีก็แล้วช่วงโมงนึงนางก็ยังไม่มาวากับเพื่อนก็ย้อนกลับมาเดี๋ยวไปตามมันก่อนเขาไปคนเดียวเหรอฮะเพื่อนอีกกลุ่มอ่ะนะคะเขาไปคนเดียวเหรอครับเขาไปคนเดียวค่ะนางจะเป็นของนางอย่างนี้ก็คือเวลานางเจอนกมันเล็กนางสนใจนางก็จะส่องไปก่อนเลยพี่แกไปก่อนเลยพี่แกไปเลยไปเลยพี่ตามไปประมาณนี้ค่ะครับแล้วก็เดินตามกันมาเดินตามนางมามาตามนางอะไรพอมาจะถึงสามแยกอะสามแยกที่เป็นทางสามแพร่งอะเราก็เห็นนางวิ่งมาจากทางติดครับวิ่งแบบตกใจมากลนลานมากวิ่งมาก็มาประจบกับเราพอดีที่ตรงสามแพร่งพอนางเห็นเราปุ๊บนางก็เป็นลมเลยหุยเป็นลมตรงนั้นเลยอะครับตรงนั้นเลยค่ะครับนางก็เป็นลมเสร็จวักตกใจไงวักก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยจะตามเพื่อนที่เหลือกับพี่ชงมาส่วนวาเนี่ยก็นั่งเอาแอมโมเนียให้นางดมครับคือใจนะใจวาตอนนั้นอะวาคิดว่ามันโดนงูกัดเพราะว่าหนึ่งมันเป็นป่าไงแจ๊คแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะมันเป็นทางติดด้วยอะคือมันคิดอะไรไม่ได้นอกจากงูว่าเปิดดูขาก่อนเลยมีรอยงูกัดไหมแล้วก็หนวดคือตอนนั้นอะมีเนี่ยหน้ามันซีดมากเลยหน้ามันเหมือนกระดาษเลยค่ะคแล้วมือมันสั่นแล้วก็มือมันเย็นเยือกเลยวาจำความรู้สึกได้ว่ามือมันเย็นมากวาก็บีบมือมันบีบมือมันแล้วก็แบบรอเพื่อนมาเพราะว่าวาเนี่ยยืมมันไปไม่ไหวด้วยมินนี่จะเป็นผู้หญิงที่น้ำหนักประมาณ70-80 กิโลในขณะที่พวกวาก็40-50 โลอะไรเงี้ยค่ะไม่ไหวจริงๆก็สักพักนึงอะค่ะพวกเพื่อนวาก็กลับมาก็พอดีกับมินนี่มันก็ค่อยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมามันก็แบบค่อยๆฟื้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยแบบว่าฟื้นมาแล้วแบบกระลืมกระลือนะคะมันฟื้นมามันลุกพวกแล้วมันก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามันก็บอกว่าไปเฮ้ยไปอ่ะรีบไปรีบไปคือแล้วพวกเราตอนนั้นก็งงๆกับมันนะคะแต่ว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็คึมๆแล้วล่ะเพราะตอนนั้นกว่าจะอะไรเสร็จก็เกือบ5 โมงอะค่ะแล้วทางเดินป่าเนี่ยมันค่อนข้างสลัวๆเนาะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้เยอะแล้วมันเป็นทางไปน้ำตกเราก็เลยจะขับประคองมันมาขึ้นรถถามว่าเป็นอะไรดวงหูกัดหรือตอนแรกเราขัดกันแรกเลยเนี่ยดวงหูกัดหรือเปล่าวะดูก็ดูมันไม่ได้โดนกัดแต่มันก็ไม่พูดอะไรเลยนะแล้วก็นั่งรถกระบะที่ชงมาจนถึงลานกลางเต็นท์แล้วก็มาทำกับข้าวมาอะไรเงี้ยทำเสร็จกินข้าวเลยเรียบร้อยก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วก็อาบน้ำอะไรกันนอนพอเรานอนสักประมาณนอนไปสักระยะหนึ่งอะค่ะคืออย่างนี้นะคะวาเต็นท์วาเนี่ยจะกางกัน5 เต็นท์แล้วก็แบ่งนอนกัน2 คน 2 คน 2 คนเต็นท์นี่มินเนี่ยมันจะเป็นเต็นท์ที่ใหญ่มากจะสามารถจะนอนได้ประมาณ10 คนแต่มานอนแค่2 คนแล้วก็ที่เหลือเราก็จะเอากระเป๋าไปวางเสร็จแล้วทีนี้พอวานอนแล้วก็นอนเที่ยงคืนได้มั้งประมาณนี้ค่ะไม่แน่ใจเวลาก็มีเสียงจี๊ดขึ้นมาลั่นป่าเลยพวกเราก็ตกใจไงก็เลยเสียงมันมาจากเต็นท์นิ่งอ่ะพวกเราก็เลยวิ่งไปที่เต็นท์นิ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเจอนิ่งนั่งร้องไห้อยู่กับเพื่อนคนที่เป็นบัดดี้กันนะคะที่นอนนั่งกอดอยู่มันก็ร้องไห้อยู่เลยเราก็ถามเป็นไรวะเป็นไรมันก็บอกว่ามันไม่พูดมันไม่พูดอะไรเลยมันร้องไห้อย่างเดียวแล้วมันก็ถามพวกวาว่าพวกแกรักฉันไหม
เออพวกเราก็เอออะไรวะมาไม้ไหนวะเนี่ยมันก็บอกไม่มีอะไรเนี่ยก็พูดมามันก็เลยบอกว่าคืนเนี้ยไม่นอนได้ไหมครับทุกคนเลย10คนเนี่ยพวกแกมาอยู่ในเต็นท์ชั้นเนี่ยเราไม่นอนได้ไหมครับพวกเราก็เลยโอเคก็ไม่นอนเราก็มาทบทวนชนิดสายกันนะคะแล้วทวนกันทั้งคืนเลยค่ะแต่แล้วตอนเช้าเราก็ไปดูทะเลหมอกค่ะไปดูทะเลหมอกกันเสร็จเรียบร้อยเลยว่าก็ไปตะล่อมตะล่อมถามมันเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันเล่าให้ฉันฟังก็ได้นะฉันไม่บอกใครหรอกอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยมันขอนะให้ออกจากที่ตรงนี้ก่อนให้ออกจากจังหวัดนี้ก่อนออกจากจังหวัดนี้เมื่อไหร่นะมันจะเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลยโอ้โหว่าก็โอเคแล้วก็กลับมาจากทะเลหมอกก็มาเก็บเต็นท์เก็บอะไรต่างของเราเรียบร้อยนั่งรถกระบะที่ชงลงมาข้างล่างแล้วก็ต่อรถตู้ที่เราเหมากันมาค่ะมาขับมาเรื่อยๆจนออกจากจังหวัดนั้นเพื่อจะเข้าตัวกรุงเทพแล้วมันก็ปลุกพวกเราทุกคนเลยปลุกอ่ะฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเราก็ฟังแล้วก็มันก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตอนที่ถึงทางแยกที่มันเป็นทางปิดอะค่ะมันก็เดินเข้าไปทางปิดเพื่อจะไปส่องดูนกมันบอกว่าทางนั้นอะมันเป็นแอ่งน้ำลึกแล้วก็มีชะง่อนหินมันก็ส่องไปมันก็เจอผู้หญิงคนนึงกำลังจะผูกคอตายอยู่บนชะง่อนหินเดี๋ยวนะตอนที่เขาล้อฮะกำลังส่องอยู่เจอผู้หญิงกำลังจะผูกคอตายใช่มันก็วิ่งไปเลยค่ะแล้วก็ไปชาร์จเลยชาร์จเสร็จก็ลงมานั่งคุยผู้หญิงเขาก็ร้องไห้นะพี่คนนึงเขาก็ร้องไห้อยู่เลยผมก็บอกว่าพี่มีอะไรใจเย็นค่อยๆคุยก็พี่คนนั้นเขาก็บอกว่าแฟนเขาอะพาเขามาแล้วก็เอาเขามาทิ้งที่เนี่ยเขาว่าหาทางออกไม่ได้ว่าลิงก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่พวกหนูมากับเพื่อนมากันหลายคนที่ไปกับหนูก็ได้เนี่ยรถกระบะจอดอย่างเงี้ยประมาณสักกิโลกว่าเดี๋ยวเดินออกไปหนูไปส่งพักกับหนูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถึงกรุงเทพเดี๋ยวหนูไปส่งครับพูดกันอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยพี่เขาก็โอเคก็กำลังจะแบบลุกขึ้นมาเพื่อจะกลับมาที่รถเราอะค่ะก็พอดีจากที่มีผู้ชายคนนึงวิ่งมาจากข้างหลังหรือว่าไอ้วิ่งมาจากข้างหลังมินนะคะแล้วก็มากอดผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วก็อะไรกันสักอย่างนี่แหละค่ะอันเนี้ยว่าจำรายละเอียดไม่ค่อยได้รู้แต่ว่ากอดกันอยู่ที่ชะง่อนผาตรงเนี้ยไอ้หนึ่งก็เลยเดินถอยออกมาช่วงที่มันแบบกำลังจะเดินถอยออกมาพี่ผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็ล้วงมีดออกมาจากใต้เสื้อเขาในเสื้อเขาอะค่ะแล้วก็มาแทงใต้ราวนมของพี่ผู้หญิงอะค่ะเฮ้ยครับแล้วก็ผลักพี่ผู้หญิงลงน้ำไปเลยไอ้นี่มันก็ตกใจมากเลยมันก็จะกะจะเข้าไปชาร์จพี่ผู้ชายครับพอมันจะเข้าไปพี่ผู้ชายก็หันมาขยะยิ้มให้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปอีกคนอุ้ยอุ้ยน่ากลัวว่ะเหรอทีนี้เนี่ยที่มันพีกกว่านั้นที่มันกลัวมากกว่านั้นก็คือน้ำมันนิ่งมากมันไม่มีอะไรตกลงไปในน้ำเลยคือหมายถึงว่าตอนที่เขาตกลงไปผู้หญิงตกลงไปแล้วผู้ชายโดดลงไปในน้ำมันไม่มีเสียงตุ้มน้ำมันไม่กระเพื่อมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตอนนั้นล่ะค่ะมันสติแตกมันวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาก็มาพอดีปะกันแขนกับวาที่วาเจอที่เขามาเป็นลมตรงนั้นพอดีใช่แล้วมันก็ไม่เล่าอะไรเลยฟังเลยนะมันต้องเงียบไปเลยครับคืนนั้นอีกที่พอตกกลางคืนอ่ะมันก็นอนประมาณสักเที่ยงคืนก็สลึมไปเลยมันก็เห็นพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะมานั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆมันแล้วก็บอกมันว่าพาพี่กลับบ้านนี่นะมันน่าจะมันคีบแตกเลยครับนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ยอมเล่าให้เราฟังนะมันกระทั่งออกมาจากจังหวัดนั้นอ่ะมันถึงไม่เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเขาไปชวนเหมือนเขาไปชวนกลับแล้วนะฮะแล้ววาก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้คือใครครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเล่าให้เราฟังตอนเช้าอ่ะเราจะขอถามที่ชงได้ถูกต้องผมกำลังจะพูดว่าวันนั้นถ้าเขาตัดสินใจเล่าให้ฟังนะอย่างน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งเนี้ยเป็นแหล่งคำตอบที่ดีที่สุดใช่ผมว่าพี่เขาต้องรู้ก็คิดว่านะเราก็คิดว่าเขาน่าจะรู้แต่เนี้ยเราไม่รู้คำตอบเลยครับแล้วก็
ไอ้นิ่มก็ไม่ได้ทำบุญให้เพราะว่าเนื่องจากไม่ได้นับถือศาสนาพุทธทุกอย่างมันก็เลยผ่านแต่พวกเราเก้าคนเนี่ยไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ถึงเราไม่ได้เจออ๋ออ๋อฮะเดี๋ยวนะตอนนั้นที่เขาแยกไปคนเดียวครับคุณวาประมาณสักกี่โมงกี่ยามละก็บ่ายสามครึ่งอะค่ะก็ถือว่าเป็นกลางวันแสกๆเลยนะบ่ายสามครึ่งคะกลางวันแสกๆเลยแล้วน่ะใช่แต่ว่ามันเป็นทางน้ำตกมันค่อนข้างคืนอะค่ะแล้วมันช่วงหน้าหนาวด้วยครับหุยน่ากลัวว่ะคือไอ้ภาพที่อยู่ๆเดินๆส่องนกอยู่ดีๆแล้วไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเอาเชือกผูกคอตายแค่นั้นก็หลอนแล้วนะใช่แล้วมาเจอภาพลักษณะคือการฆ่ากันตายแล้วโดดลงไปในน้ำสิ่งที่มันน่ากลัวไปมากกว่านั้นน่ากลัวตอนที่หันมายิ้มแล้วก็โดดลงไปในน้ำอ่ะนั่นแหละค่ะตอนนั้นมันน่ากลัวเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นั่นโอ้น่าเสียดายมากคือถ้าวันนั้นเนี่ยตัดสินใจเล่าท่านนะตอนนั้นนะผมว่าเรื่องนี้มันจะยิ่งหลอนทวีคูณเข้าไปอีกเพราะมันจะมีความจริงมาเล่าให้กับคุณวาฟังว่าก่อนหน้านั้นที่นั่นมันเคยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็เข้าใจนะว่ามันน่าจะกลัวอืมเข้าใจเข้าใจแล้วก็กลัวคิดว่าเพื่อนน่าจะกลัวไปด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะไม่เล่าครับแล้วที่สำคัญคือการเอ่ยปากเกริ่นชวนเขากลับมาด้วยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่เจอเลยนะของมาจากจังหวัดนั้นก็ไม่เจอเลยปกติเพื่อนคนนี้เวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่คือเขาชอบอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมปลีกวิเวกไปคนเดียวใช่ใช่ค่ะเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาอะค่ะใครจะไปคิดนะว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่จริงๆแล้วนะการไปในป่าไปในอุทยานอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีเพื่อนไปสักคนนึงเพื่อความปลอดภัยถูกไหมไม่น่าไปคนเดียวคืออาจจะครับคิดว่าแวะไปแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เขาเรียกอะไรอ่ะครับต่อเนื่องอ่ะคือสองนกต่อเนื่องอ่ะค่ะฮะโอ้โหแล้วตอนนั้นเรายังเด็กไงคะฟังคิดอะไรมันออกจะแบบในครอบครัวทีเดียวครับแต่ดีนะว่าเขายังประคองสติตัวเองยังกลับออกมาถูกอ่ะบางคนเนี่ยเจอแบบนั้นเอาจริงๆนะคุณวาคุณผู้ฟังสติแตกหลงป่าไปกันใหญ่ตะเลิดไปกันใหญ่นี้จะเรื่องใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะโอ้นะครับอันตรายนะครับคืออันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยคุณผู้ฟังเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในสถานที่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าปลีกวิเวกไปคนเดียวเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับเกิดเดินหลงป่าหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้สติสัมปชัญญะมันเสียมันกระเจิงไปเนี่ยมันจะสมมติวิ่งไปผิดทางตกใจจำทางออกไม่ได้อู้เรื่องใหญ่นะฮะได้ครับคุณวานั่นคือเรื่องราวที่ไปเจอมาแล้วยังมีการไปลักษณะแบบนี้กันอยู่ไหมฮะกับกลุ่มเพื่อนก็ไปค่ะไปเรื่อยๆปกติเราจะต้องประมาณปีละครั้งครับแล้วเขายังปลีกวิเวกอย่างนี้อยู่มั้ยก็ยังเป็นอยู่ค่ะคุณวานะถ้าเกิดว่ามีครั้งหน้าไปอีกนะต้องบอกเพื่อนว่าอย่าไปคนเดียวไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คือเฮ้ยหาเพื่อนไปสักคนหนึ่งหรือไม่ก็ไปเป็นกลุ่มดีกว่าปลอดภัยกว่านะมันไม่มีป้ายบอกทางมันไม่มีทางที่แบบเอ้ยเราจะจำได้เกิดหลงเข้าไปในป่ามันเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะโอเคคุณวาขอบคุณมากๆครับเรื่องน่ากลัวมากคุณวาครับผมขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับอันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคุณผู้ฟังฮะมันเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่มันจะวุ่นวายมันจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับไปไหนมาไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะในป่าในเขาเนี่ยอย่าแยกตัวไปคนเดียวฮะยิ่งเดี๋ยวนี้การเที่ยวธรรมชาติเที่ยวอุทยานเนี่ยมันกำลังได้รับความนิยมนะครับถ้าสมมุติว่าไปกันเป็นกลุ่มก็ไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยหลายหัวยังดีกว่าหัวเดียวคุณผู้ฟังฮะบางคนเนี่ยบางกลุ่มไปด้วยกันบางทียังหลงเลยนะครับแล้วลองคิดดูว่าไปคนเดียวอ่ะเกิดอะไรขึ้นมานี่มันไม่คุ้มนะครับ
จากเรื่องของคุณวาครับเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่6จากสายของคุณต้อมครับคุณต้อมมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆชวนสยองที่ได้พบเจอกับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งที่อยู่ทางภาคอีสานครับใช้ชื่อเรื่องว่าเพราะความสงสารเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณต้อมครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอยู่แถวสีดานะครับที่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับอ๋ออยู่ที่โคราชนครราชสีมานะครับผมนะฮะตอนนี้คือหมายถึงว่าอยู่แถวหมายถึงว่าไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าขับรถอยู่หรือว่ายังไงครับเนี่ยพอดีขับรถมาแล้วก็แวะเข้ามาที่ปั๊มแล้วครับพี่แจ๊คขับรถจะมุ่งหน้าไปไหนครับโทษทีก็คือมาเอาสินค้าจากขอนแก่นกลับไปที่สระบุรีครับอ๋อนี่คือขับรถแบบว่าเป็นรถส่งของอย่างเงี้ยเหรอครับรถบรรทุกพ่วงครับพี่แจ๊คอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นจอดในปั๊มอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องของงานที่ทำมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนคุณต้อมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับพี่ก็ไม่นานนะเออนะครับเรื่องของเพราะความสงสารย้อนกลับไปเดือนมิถุนาเกิดอะไรขึ้นคุณต้อมเชิญเลยครับคือผมต้องบอกพี่แจ็คก่อนนะครับว่าอย่างที่รู้คือผมมีอาชีพขับรถบรรทุกรถพ่วงครับซึ่งงานหลักๆของผมเนี่ยจะเป็นงานวิ่งจากสระบุรีเข้ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับแล้วทีเนี้ยเมื่อตอนปลายปี60นะคะพี่แจ๊คทางเฒ่าแก่ของผมเขาไปได้งานตัวนึงมาก็คือเป็นงานตัวเนี้ยที่ต้องมาเอาของจากขอนแก่นกลับไปที่สระบุรีก็คือจะมาอาทิตย์ละ1ครั้งก็คือมาเย็นวันอาทิตย์เพื่อมาขึ้นของตอนเช้าวันจันทร์นะครับพี่แจ๊คครับแล้วทีนี้ในการมารถทุกครั้งอ่ะแฟนผมก็จะมาด้วยทุกครั้งครับครับจนวันที่เกิดเรื่องอ่ะพี่แจ๊คครับทางเฒ่าแก่เก่าของแฟนผมเขาโทรมาบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่ต้องไปรถกับแฟนได้ไหมให้มาช่วยงานที่ร้านครับผมก็เลยต้องมาคนเดียวครับพี่แจ๊คคนเดียวเออครับซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็ปกติแล้วขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วเขาก็มามั่งไม่มามั่งแล้วแต่อารมณ์เขานะครับพี่แจ๊คครับแล้ววันที่มาถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นผมมีงานเข้ากรุงเทพเยอะมากซึ่งปกติเวลาผมจะมาขอนแก่นนะผมจะเผื่อเวลาเยอะที่ผมจะไม่ออกแบบดึกมากเพราะมันแทบจะไม่มีเวลานอนเลยระยะทางมันค่อนข้างไกลครับพี่ใช่แต่เนื่องจากว่าวันนั้นน่ะมีงานเข้ากรุงเทพเยอะก็เลยทำให้ผมอ่ะกว่าจะออกจากสระบุรีก็น่าจะประมาณ 3-4 ทุ่มได้พี่แจ๊คดึกเลยครับวันนั้นอ่ะครับแล้ววันที่มามันก็น่าจะเป็นช่วงมรสุมนะคะพี่แจ๊คเพราะว่าผมจำได้เลยว่าวันนั้นที่มานะฝนตกตลอดทางเลยครับครับตกตั้งแต่ออกจากสระบุรีมายันโคราชพอออกจากตัวโคราชมาเนี่ยปั๊มน้ำมันแล้วก็ไฟตามทางมันก็จะเริ่มจะไม่มีแล้วนะพี่มันก็จะมืดผมจำได้ว่าผมปวดท้องเบาแล้วก็จอดรถข้างทางนี่แหละพี่แจ๊คครับพอจังหวะออกตัวมาได้หน่อยนึงอ่ะผมก็มองไปผมก็เห็นผู้ชายคนนึงนะพี่แล้วก็หน้าการแต่งตัวของเขาก็คือนุ่งกางเกงยีนใส่กางเกงยีนนะครับพี่ใส่เสื้อยีนรองเท้าผ้าใบแล้วก็สะพายกระเป๋าแบบว่าลักษณะเหมือนแบบเวลาคนต่างจังหวัดเข้าไปทำงานในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ครับพี่ครับผมก็มองผมว่าตอนนั้นฝนก็ยังตกพำๆอยู่นะพี่ก็คือตกไอ้นี่ไปแล้วแหละตกพำๆแบบตกไม่แรงมากครับพี่ครับครับผมเห็นอย่างนั้นผมก็เลยตั้งใจดูจะเอาไงดีจะจอดถามเขาดีไหมผมก็เลย
ขี่ตามหลังเข้าไปแล้วก็บีบแต่แล้วก็ลงไปถามเขาดูพี่เดี๋ยวนะคุณต้องหมายถึงว่าตอนนั้นที่เห็นผู้ชายคนนี้คือเขากำลังเดินอยู่ข้างหน้าเราถูกไหมฮะใช่ใช่ครับคือหลังจากที่ผมทำธุระส่วนตัวเสร็จขึ้นรถมาออกตัวคือรถบรรทุกเนี่ยเวลาออกตัวมันก็จะช้าหน่อยนะพี่แจ๊คครับครับออกตัวมาได้นิดนึงผมก็สังเกตว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าคือเขาไม่ได้ยืนเพื่อจะโบกรถแต่เขาเดินกำลังมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับครับผมก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ลงไปถามพี่เขาครับครับผมก็เลยถามบอกพี่แล้วพี่จะไปไหนครับเนี่ยแล้วทำไมมาเดินอยู่นี้ซึ่งเวลานั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองไหมพี่แจ๊คโอ้ดึกมากดึกพี่เพราะว่าวันนั้นการเดินทางมันล่าช้ากว่าปกติเพราะฝนมันตกมันไปเร็วไม่ได้ครับพี่ครับครับครับผมก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปถามพี่เขาว่าพี่จะไปไหนแล้วทำไมมาเดินอย่างนี้ครับพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาจะกลับบ้านแต่คือเขาไม่มีตังครับผมก็เลยถามบอกพี่เขาถามว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนไอ้ตรงนี้บอกได้ไหมครับพี่แจ๊คบอกได้บ้านจังหวัดที่เขาอยู่บอกได้ครับบ้านเขาอยู่อุดรครับพี่อยู่อุดรมันก็เลยขอนแก่นไปอีกนะใช่ผมก็เลยบอกพี่ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเอางี้พี่ผมไปไม่ถึงอุดรหรอกแต่ว่าผมผ่านที่บขส.ขอนแก่นเดี๋ยวไปถึงบขส.ผมก็กะว่าเดี๋ยวส่งพี่เขาลงแล้วก็เดี๋ยวให้ตังค่ารถค่าอะไรเขาคงแบบพอได้กลับถึงบ้านนะครับพี่โอ้ดีจังใจดีจังครับครับพอขึ้นรถมาผมก็บอกเอางี้พี่เดี๋ยวก็ไปคุยกันบนรถเดี๋ยวขึ้นรถก่อนดีกว่าเพราะว่าแต่ตัวที่เขาเปียกหมดเลยนะพี่ครับเหมือนแบบลักษณะเหมือนเดินตากฝนมานานผมก็เลยบอกพี่เดี๋ยวขึ้นรถก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ไปคุยกันบนรถเขาขึ้นมาบนรถทีนี้ผมก็เลยถามพี่เขาว่าบอกแล้วแบบพี่ไปไงมาไงทำไมได้มาเดินอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไปตามหาแฟนเขาที่กรุงเทพอะพี่แต่ทีนี้ก็เหมือนแกไปหาแล้วแบบเหมือนคนไม่เคยแบบออกจากบ้านนะพี่คือพอเข้าไปเขาก็แบบไม่รู้จะไปตามหายังไงอะตังก็จะหมดเดี๋ยวอย่างเงี้ยจะกลับบ้านแล้วบอกตังหมดผมก็งงกับพี่เขาเหมือนกันแล้วบอกนั่งรถกลับบ้านแล้วมาตังหมดแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนั่นน่ะดิคือแน่นอนว่าการซื้อตั๋วมาที่จะไปอุดรมันก็ซื้อมาจากต้นทางถูกไหมได้ครับผมนั่นแหละครับทีนี้ผมก็ถามพี่เขาประมาณเนี้ยพี่ทีนี้ผมก็เห็นว่ามันเป็นแบบเหมือนเรื่องส่วนตัวของเขาก็ไม่กล้าซักอะไรมากนะพี่ผมก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากแล้วผมก็เลยเปิดไอ้ตัวนี้แหละเปิดเดอะโกสเนี่ยแหละพี่ต่อเข้ากับเครื่องเสียงของรถนะฟังครับผมฟังมาได้แล้วพักหนึ่งพี่เขาถามมาคำหนึ่งซึ่งแบบผมก็ตะลึงเหมือนกันนะพี่เขาบอกหนุ่มเขาถามผมว่าหนุ่มชอบฟังเรื่องผีเหรอหนุ่มมันหมายถึงว่าพี่คนนี้เขาอายุเยอะกว่าเราณตอนนั้นใช่ใช่ใช่ครับเขาก็แบบเหมือนแทนตัวผมว่าหนุ่มชอบฟังเรื่องผีเหรอผมก็บอกอ๋อครับชอบครับครับเขาบอกเขาก็ถามมาอีกว่าแล้วในชีวิตเนี้ยหนุ่มเคยเจอผีแบบจริงจริงจังๆสักทีไหมผมก็บอกไม่เคยนะพี่ก็เคยมีแต่แบบรู้สึกแบบแวบๆแบบอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบเคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนไม่เคยอะครับในขณะที่เขาถามตาสายตาเขาก็ยังมองตรงไปข้างหน้านะพี่คือเขาไม่ได้หันหน้ามาเขาคุยกับเราคือเขาไม่หันมองเราใช่ไม่หันมามองเลยพี่คือนั่งตัวตรงหันหน้าไปข้างหน้าเลยครับครับทีนี้ขับมาได้สักระยะหนึ่งนะคะพี่แจ๊คพี่เขาบอกว่าหนุ่มจอดข้างทางให้พี่แป๊บหนึ่งได้ไหมครับซึ่งผมเข้าใจว่าพี่เขาคงจะ
ลงไปปัสสาวะอะไรไปทำธุระอะไรส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ยครับพี่ผมก็จอดให้แต่แทนที่พี่เขาจะแบบเข้าข้างทางพี่เขากลับเดินตัดหน้ารถมาพี่เพราะว่าไอ้ตรงหน้ารถบรรทุกมันจะมีกระจกบานกลมๆไว้คอยส่องว่าหน้ารถเรามีอะไรป่ะพี่ก็เดินตัดผ่านหน้ารถมาซึ่งผมเข้าใจว่าพี่เขาคงจะแบบเดินมาคุยเดินมาถามอะไรกับผมหรือเปล่าผมก็กำลังจะลดกระจกลงกำลังจะถามพี่เขาจังหวะนั้นมันก็มีรถพ่วงอีกคันหนึ่งอ่ะพี่กำลังจะวิ่งแซงผมขึ้นไปคือผมจอดอยู่ข้างทางอยู่นะพี่เขาตัดสินใจแบบกระโดดให้รถชนเลยพี่ให้โดดกระโดดใส่รถเลยอ่ะกระโดดใส่รถพ่วงที่รถสิบล้อที่ตามมานะที่กำลังจะแซงแบบนี้ใช่ครับคือผมยอมรับตอนนั้นผมแบบอึ้งแล้วก็ตกใจมากพี่แบบงานเข้าแล้วครับแล้วมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ที่น่าแปลกอย่างนึงนะครับพี่แจ๊ครถปกติโดยสัญชาตญาณคนขับรถใหญ่อย่างนี้พี่หรือขับรถเล็กก็ช่างอ่ะถ้ามีอะไรตัดหน้าคือมันต้องแตะเบรกไม่ได้เบรกแรงก็ต้องมีแบบเบรกสักนิดนึงหรือไม่ก็บีบแตรหรืออะไรอย่างนี้นะพี่ครับแต่นี้รถคันที่ชนพี่เขาอ่ะผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับพี่แจ๊คคือขับฟู่ผ่านไปเลยอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับพี่อุ้ยผมก็อึ้งอยู่พักนึงผมก็งานเข้าแล้วครับทีนี้ผมก็มองหาศพมองหาอะไรนะพี่ว่าเขาจะกระเด็นไหมจะโดนลากไปไหมผมมองดูก็ไม่มีผมก็เลยค่อยออกตัวขี่เลาะมาเรื่อยๆพี่กะว่าแบบถ้าเจอศพเจออะไรพี่เขาแล้วผมก็จะได้โทรแจ้งตำรวจแจ้งอะไรอย่างนี้นะพี่ครับครับแต่ไม่มีครับพี่แจ็คแต่มันมีที่แบบโอ้โหทำให้ผมแทบข้างเลยคือขี่มาได้สักพักนึงแสงไฟมันก็สาดไปใช่ไหมพี่เห็นไกลๆฝนก็กำลังตกปล่อยๆนะพี่แจ๊คครับผู้ชายใส่กางเกงยีนเสื้อยีนสะพายกระเป๋าคือโอ้ยขนลุกพี่ขนลุกเหมือนกันคือผมเห็นแค่นั้นคือผมรู้แล้วพี่ว่าไม่ใช่แล้วแหละเพราะถ้าโดนไปขนาดนั้นน่ะคงไม่มาเดินแบบนี้แล้วพี่ครับผมก็เลยโอ้เจออย่างนั้นผมก็ยาวเลยพี่ทีนี้ผมไม่จงไม่จอดถามแล้วพี่ครับครับโอ้ถ้าจอดอีกก็ไม่ไหวแล้วฮะเออครับพี่ฮะผมก็ขับไปจนน่าจะเริ่มเข้าแบบเขตจังหวัดขอนแก่นละมั้งครับพี่แจ๊คผมก็ไปแวะปั๊มนะแล้วก็มานั่งทบทวนกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าไอ้ที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรไม่ต้องมันเรื่องจริงใช่ไหมมันไม่ใช่ฝันได้ไหมครับในขณะที่ผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่แบบนั่งคิดทบทวนอยู่นะครับพี่แจ๊คแล้วก็มีรถพ่วงอีกคันนึงอ่ะเขาวิ่งเข้ามาในปั๊มครับเขามาจอดแล้วเขาแบบจะเดินไปเข้าห้องน้ำแหละเขาก็เดินมาเขาบอกเอ้าถามผมว่านุ่มขับรถคันนี้เหรอบอกผมบอกใช่ครับพี่บอกทำไมเหรอบอกเอ้าแล้วคนข้างหน้าเต็มหรอบอกผมก็งงนะพี่ว่าคนข้างหน้าเต็มคืออะไรผมก็เลยถามพี่เขาบอกยังไงนะพี่ก็ตอนที่หนุ่มแฟงที่มาน่ะที่เห็นมีผู้ชายนั่งอยู่ตรงตัวลูกอ่ะตรงท้ายกระบะพี่แจ๊คลองนึกสภาพแบบว่าคนนั่งท้ายกระบะรถนะพี่แบบว่าเหมือนรถกระบะที่แบบเวลาแบบคนงานก่อสร้างเขาชอบนั่งขอบกระบะพี่แจ๊คนึกออกไหมครับครับเขาบอกว่าเขาช่วงจังหวะที่หนุ่มแฟงที่มาที่เห็นมีผู้ชายอ่ะใส่เสื้อยีนตรงไหล่ก็สะพายกระเป๋าแล้วนั่งอยู่บนขอบกระบะโอ้โหพี่แจ็คผมก็ไม่กล้าเดินไปขึ้นรถเลยครับพี่โอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะคุณต้อมผมนั่งอยู่ผมไม่กล้าไม่เคยเดินไปตรงส่วนตัวหางพ่วงอ่ะพี่ครับไม่เดินไปดูว่ามีหรือเปล่าผม
ผมขึ้นรถได้ผมก็ออกรถเลยครับครับจนทีเนี้ยผมได้มารู้เรื่องราวทั้งหมดก็คือตอนขากลับนะพี่แจ๊คครับคือมันเป็นตอนกลางวันแล้วแหละทีเนี้ยผมมาขับมาจะถึงจุดที่ว่าเราเจอพี่เขาที่ว่าเรารับพี่เขาไว้ตอนกลางคืนนะคะพี่แจ๊คครับแล้วบังเอิญฝั่งเนี้ยฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะพี่ฝั่งตรงข้ามกับที่ผมรับเขาตอนกลางคืนนะนะมันมีร้านข้าวอาหารตามสั่งที่ว่าแบบเขาปลูกเป็นเพลิงแบบเป็นหญ้าคาที่แจ้งนึกออกไหมเป็นเหมือนร้านลาบต่างจังหวัดนะครับพี่แจ้งครับผมก็เลยไปจอดตรงนั้นแล้วก็เลยไปสั่งข้าวกินทีนี้ผมก็นึกในใจว่าคนที่เขาอยู่แถวเนี้ยมีใครเคยเจอแบบนี้บ้างไหมผมอยากจะรู้ไงพี่ครับทีนี้ผมก็ไปสั่งข้าวกินมีป้าเจ้าของร้านเขาทำข้าวเสร็จเขาก็เอาข้าวมาส่งที่โต๊ะผมก็เลยถามบอกว่าผมก็เลยถามป้าเขาว่านะป้าอยู่แถวเนี้ยป้าเคยเจออะไรแปลกๆมั้งไหมครับป้าแกแบบกำลังจะเดินแบบหันหลังกลับไปแล้วพี่ป้าแกหันมามองเลยแล้วนั่งลงคุยกับผมเลยบอกไอ้ที่ว่าแปลกๆอ่ะคืออะไรหนุ่มผมก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ป้าแกฟังพี่ว่าเมื่อคืนผมเจออะไรมามั่งป้าบอกของหนุ่มว่าไอ้นี่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวฟังเรื่องของป้ามั่งเออสนุกจังเลยเรื่องป้าบอกว่าครับป้าบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาโดดให้รถชนประมาณ2ปีที่แล้วพี่ตรงเนี้ยตรงที่ผมเจอเขาเมื่อคืนเนี่ยครับพี่แจ๊คทีเนี้ยวันที่เขาโดนรถชนอ่ะป้าแกก็ไปข้ามถนนไปดูศพดูอะไรอยู่แล้วทีเนี้ยคืนนั้นน่ะป้าแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกตกประมาณดึกๆมั้งป้าแกเล่าให้ฟังว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านแกพี่ซึ่งแกก็ยังไม่กล้าเปิดเพิ่งไม่รู้เป็นใครอ่ะเขาก็มาเรียกป้าป้าผมอยากกลับบ้านครับป้าแกก็งงนะพี่ว่าเอ้าแล้วอยากกลับบ้านแล้วจะมาเคาะอะไรแล้วจะมาบอกทำไมคนบ้าหรือคนดีวะเนี่ยแต่ป้าแกก็ยังไม่กล้าเปิดนะพี่แกก็ไปมองแบบประตูเป็นประตูไม้พี่แล้วมันจะมีรอยแตกนะแกก็เลยเอาตาไปแนบมองดูแกเลยได้เห็นว่าเป็นผู้ชายคนเนี้ยคนที่โดนรถชนที่แกข้ามไปดูมาดีครับแกบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเหมือนเขาแบบเอาง่ายๆเหมือนเขาโดนเมียเขาทิ้งอ่ะพี่แจ๊สทีเนี้ยเหมือนเขาจะกลับบ้านแล้วทีเนี้ยไม่รู้ยังไงแบบคล้ายๆเหมือนขอลงกลางทางแล้วก็ตัดสินใจคิดสั้นผมก็เลยถามป้าว่าแล้วป้ารู้เรื่องได้ไงว่าผู้ชายคนนี้คิดสั้นป้าบอกวันที่ทางญาติเขามาทำพิธีเชิญวิญญาณนะคะพี่แจ็คแกก็ข้ามไปดูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางพ่อแม่ของพี่ผู้ชายคนนี้ครับทางพ่อแม่ของพี่ผู้ชายคนนี้เลยเล่าให้ป้าแกฟังว่าลูกชายแกไปตามหาแฟนเขาแต่ทีเนี้ยเขาตามหาไม่เจอตังก็จะหมดเขาก็เลยโทรบอกที่บ้านแล้วแหละว่าเนี่ยวันเนี้ยจะกลับบ้านแล้วแต่ทีนี้ก็เนี่ยครับเขาก็มาคิดสั้นซะก่อนก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับไม่ประมาณนี้ครับโคตรน่ากลัวเลยคุณต้อมเหมือนมีหลายท่านงงว่าเฮ้ยทำไมผีวิญญาณขึ้นรถได้อย่าลืมว่าคุณต้อมเป็นคนจอดรถและเรียกเขาขึ้นมาบนรถนะใช่ครับพี่แจ็คผมเป็นคนบอกผมเป็นคนเชิญให้เขาขึ้นมาบนรถเองครับเดี๋ยวนะตอนเป็นคนเรียกให้เขาขึ้นมาบนรถเองตอนที่เขาลงไปจากรถตอนที่เขาตัดสินใจต่อหน้าเราที่บอกไปกระโดดให้รถชนตอนนั้นคือเขาสะพายเป้ลงไปด้วยใช่ไหมอันไหนนะครับพี่แจ็คตอนที่เขาลงจากรถขอลงข้างทางอ่ะตอนนั้นคือเขาสะพายเป้ลงไปด้วยหรือว่าเอาเป้วางไว้บนรถลงไปตัวเปล่า
เอาลงไปด้วยครับพี่แจ๊คซึ่งผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเขาคงจะแบบเผื่อมีของมีค่าอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าคงแบบคือยังไงที่ในลักษณะของคนแตกหน้าเนาะมันก็ต้องมีมั่งแบบความแบบไม่ไว้ใจอะไรประมาณนี้มันก็ต้องปลอดภัยได้ก่อนซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อย่างหนึ่งที่แปลกนะคะพี่แจ๊คครับคือตรงหน้ารถผมเนี่ยผมจะใช้ผมที่ว่าเป็นผ้านะที่รองตรงเท้าเป็นผ้าแบบรองซึ่งถ้าคนตัวเปียกขึ้นมาบนรถผมอะผ้าตรงเนี้ยมันต้องเปียกเบาะก็ต้องเปียกน้ำเปียกอะไรพี่แจ๊คแต่แห้งสนิทเลยครับตอนที่ผมไปจอดที่ปั๊มผมลองดูแห้งสนิทเลยครับพี่ไม่มีน้ำไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับระยะทางที่เรารับเขาขึ้นมาแล้วไปถึงจุดที่เขาบอกให้จอดเนี่ยประมาณสักกี่กิโลได้ฮะคุณต้อมน่าจะประมาณไม่ถึง10โลมั้งพี่ไม่น่าถึง10กิโลครับพี่แจ๊คเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันไปเร็วไม่ได้ผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเดอะโฟร์ฟังนี่แหละเนี่ยแต่ว่าแบบผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าไม่ถึง10กิโลแต่เป็นรถบรรทุกเฮ้ยมันนานนะใช่ครับมันนานเอออย่าลืมว่ารถบรรทุกกว่าจะออกตัวกว่าจะแบบลอยตัวได้กว่าจะแบบไอ้นี่ได้มันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะมันไม่เหมือนรถเล็กอะครับพี่ครับครับเออหูยโคตรน่ากลัวเลยคุณต้อมเดี๋ยวนะหมายถึงว่าคุณต้อมเนี่ยยึดอาชีพในการขับรถแบบนี้มานานแล้วหรือยังฮะก็เป็น10ปีแล้วครับพี่แจ๊ค10ปีนี่คือครั้งที่เจอหนักที่สุดครั้งแรกครั้งเดียวหรือว่ามีอีกหลายๆครั้งที่เจอลักษณะประมาณแบบเนี้ยก็คือแบบที่เจอแบบนี้เลยก็มีครั้งเนี้ยที่หนักสุดแล้วก็มีแบบครั้งอื่นก็อาจแบบจะเจอแบบคือแบบเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่แบบที่เรารู้สึกไปเองอย่างเงี้ยพี่แต่ครั้งเนี้ยคือแบบคือมันไม่ใช่แล้วพี่โดนรถชนขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเดินข้างทางแบบครับให้เห็นอีกอย่างเงี้ยอันนี้ผมถามในฐานะคนขับรถรถที่ต้องวิ่งตามเส้นต่างจังหวัดโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนนะครับได้มีการพูดคุยกับสมาชิกรถบรรทุกอื่นๆบ้างไหมครับว่าเส้นไหนมักจะมีการเจอกันมากที่สุดอีสานเหนือใต้ตะวันออกก็ก็จะมีคุยกันอยู่มั่งครับพี่แกมันก็มีในหลายๆสถานที่หลายๆคนที่ไปเจอมาที่ก็จะต่างกันไปครับพี่ครับแต่ส่วนมากที่เขาบอกว่าเจอเยอะก็น่าจะสายอีสานเนี่ยสายอีสานใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคือผมเคยได้ยินข้อมูลนี้มาคุณผู้ฟังครับคนที่ขับรถใหญ่รถสิบล้อรถโดยสารนะครับที่จะต้องวิ่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะพูดถึงถนนเส้นอีสานเป็นหลักเลยฮะว่ามันจะมีการเจอบ่อยที่สุดสมัยก่อนที่ดังเลยนะสมัยผมที่อยู่ที่บ้านเก่านะครับอยู่ที่เดอะช็อคเนี่ยจะมีเรื่องของยายเข็นน้ำยายเข็นน้ำลักษณะจะเป็นประมาณเนี้ยเส้นอีสานเนี่ยแหละครับคือขับรถไปก็จะเห็นยายกับหลานนะครับยืนเดินเข็นน้ำอยู่ข้างทางก็ขับเลยไปไม่มีอะไรพอไปข้างหน้าสักพักนึงก็จะเจอเหมือนกับเฮ้ยยายเข็นกับหลานกำลังเข็นรถเข็นน้ำอ่ะเข็นไปข้างหน้าครั้งที่สองก็ยังไม่เอะใจเลยมาเจอครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเขาก็เลยมีการพูดโจทย์จานกันว่าเนี่ยเส้นอีสานเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคุณต้อมครับผมก็เคยนะได้ยินมาบ้างครับเออนะฮะคือต้องบอกว่าเอาจริงๆนะคือทุกเส้นแหละมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่เส้นอีสานที่มีคนเจอเยอะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่คนใช้เยอะที่สุดเอาพูดกันอย่างนี้ตรงๆใช่ครับพี่มันเป็นถนนสายหลักไงที่ถูกต้องคือมันลากก็จะพูดจริงๆก็ลากยาวจากตลาดบุรียันหนองคายนู่นนะพี่ถูกต้องคือต้องบอกว่ามันเป็นถนนสายหลักเลยเส้นขอนแก่นเนี่ยผมจะคุ้นมากเพราะมีอยู่ช่วงนึงก่อนที่ผมจะทำ The Ghost Radio เนี่ยผมก็จะไปทำงานที่ขอนแก่นบ่อยตอนนั้นเนี่ยคือผมรับทำพวกออร์แกไนซ์งานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปขอนแก่นมหาสารคามผมจะคุ้นเส้นทางนั้นมากมีอยู่วันนึงผมทำงานอยู่มหาสารคามนะครับพอตอนกลางคืนเนี่ยผมมีธุระไม่ใช่ตอนกลางคืนเช้าอีกวันนึงผมมีถ่ายรายการกีฬานะครับผมตีรถจากมหาสารคามช่วงดึกนะครับมาถึงเช้ากรุงเทพ
นะครับมาทำงานเสร็จปุ๊บแล้วก็เย็นก็ขับรถกลับไปมหาสารคามผมจะคุ้นเส้นนั้นเป็นอย่างดีเพราะว่ามหาสารคามเนี่ยมันจะไปเส้นเดียวกับขอนแก่นแหละพอถึงแยกอะไรสักอย่างนึงเลี้ยวขวาใช่ไหมบ้านไผ่หรือเปล่าบ้านไผ่บ้านไผ่เลี้ยวขวาถูกต้องถูกต้องเส้นนั้นมันจะคุ้นแล้วก็กลางค่ำกลางคืนเอาจริงๆต่อให้มีรถเยอะขนาดไหนมันก็จะมีบางช่วงที่มันดูแบบเปลี่ยวๆนะน่ากลัวนะพี่เส้นนั้นเป็นแยกจากบ้านไผ่ไปผ่านบระบือผ่านเนี่ยคือแบบมันจะมืดมากอะถูกนะฮะคือจากบ้านไผ่ไปขอนแก่นเนี่ยมันจะเริ่มเข้าเมืองแล้วถูกไหมประมาณสัก 40-50 โลถึงตัวขอนแก่นละครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาจากบ้านไผ่เพื่อที่จะไปแถวแถวมหาสารคามเนี่ยมันไปอีกไกลมากเป็นร้อยโลอ่ะมันจะเปลี่ยวมากเส้นนั้นอ่ะซึ่งตรงที่ผมเจอเนี่ยต้องบอกพี่แจ๊ว่าพอหลุดตัวโคราชมามันจะเริ่มมืดเริ่มแบบปั๊มน้ำมันอะไรมันก็จะเริ่มห่างแล้วนะเริ่มห่างเริ่มน้อยถูกต้องถูกต้องครับผมแล้วไฟตามถนนนี้จะมีเฉพาะตามแบบเป็นจุดยูเทิร์นอะไรประมาณเนี้ยพี่นานๆจะเจอแสงไฟสักทีนึงเออนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถยิ่งเป็นรถใหญ่กลางค่ำกลางคืนแล้ววันนี้ขับกับใครคุณต้อมก็วันนี้มากับแฟนมาพอดีแฟนหลับอยู่บนรถเอาหลับลงมาที่ข้างล่างครับนะแล้วจะต้องไปอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยก็ตรงนี้ไปก็น่าจะราวๆประมาณนัก200กิโลน่าจะถึงแล้วครับพี่แจ็ค200กิโลถ้าเป็นรถใหญ่นี่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงได้ไหมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะมันไปเร็วไม่ได้ครับผมโอ้นะครับตอนนี้มันตีสองแล้วกว่าจะถึงผมว่าเช้าพอดีก็แต่อีกสักพักหนึ่งก็คงจะจอดนอนแล้วพี่โอ้นอนก่อนดีกว่าพักผ่อนพักสายตาก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะคุณต้อมขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันเรื่องน่ากลัวมากครับแล้วก็มันก็จะมีเป็นประสบการณ์ของพ่อก็มีนะครับพี่แจ๊คเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะครับได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมานะคุณต้อมเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้สนุกตื่นเต้นดีครับนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบพระคุณมากมากครับคุณต้อมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นแทนคุณต้อมนะครับกับเจอเหตุการณ์แบบนั้นโอ้เป็นบางคนนี่ต้องบอกเลยว่าไปไม่เป็นเลยนะฮะคือเจอคนกระโดดให้รถชนต่อหน้าเนี่ยทั้งที่เป็นผู้โดยสารที่มากับเรานะครับแต่คุณต้อมก็เป็นคนจิตใจดีนะครับเห็นคนเดินอยู่ข้างทางก็จอดรถลงไปสอบถามนะครับว่าจะไปไหนถ้าไปทางเดียวกันนี่ก็ขึ้นมาแล้วก็จะไปส่งที่บขสที่ขอนแก่นแล้วก็จะให้ตังค์นะครับเพื่อขึ้นรถกลับอุดรด้วยฮะเออเหมือนกับเขาคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะหาทางกลับบ้านนะครับน่าจะเป็นจิตสุดท้ายของเขานะครับโอ้น่ากลัวน่ากลัวนะขอบคุณมากคุณต้อมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเดินทางไปกลับปลอดภัยก็แล้วกันนะคุณต้อมนะฟัง The Ghost Radio ไปเป็นเพื่อนนะครับล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ59นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ครับจากสายของคุณแซมครับคุณแซมมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่ได้พบเจอกับตัวเองที่ทุกวันนี้ยังหาคำอธิบายไม่ได้ครับใช้ชื่อเรื่องว่าพรหมลิขิตเดี๋ยวมาปิดท้ายเรื่องนี้กันที่สายของคุณแซมครับและตอนนี้คุณแซมอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณแซมครับผมชัดแจ๊คครับผมคุณแซมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนโทรศัพท์จากบนเรือครับผมอยู่ที่ไหนนะฮะบนเรือลบหลวงลำหนึ่งแล้วกันครับบนเดี๋ยวผมได้ยินว่าตอนแรกเป็นบุรีรัมย์คือโทรมาจากเรือลบหลวงบนเรือครับบนเรือหลวงครับลำหนึ่งครับผมคือหมายถึงว่าคุณแซมเป็นรัฐเป็นทหารใช่ครับใช่ครับอ๋อประจำการอยู่บนเรือรบนะใช่ครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันสละเวลามาเล่าเรื่องนี้เออผมไม่เคยคุยกับใครที่โทรมาจากเรือลบหลวงมาก่อนผมก็เลยรู้สึกตกใจ
ครับเออนะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยจริงๆผมฟังก็ไม่ประจำครับก็เดอะโค้ชวิดีโอนี่คือแฟนผมแนะนำให้ฟังอ๋อโอเคแฟนแนะนำให้ฟังครับเออปกตินี่จะฟังช่วงไหนอะช่วงที่กลับมาพักหรือว่าไปฟังบนเรือส่วนใหญ่จะฟังแห้งครับก็มีรอบนี้ครับก็คือฟังสดครับ oh, แสดงว่าตอนนี้คืออยู่บนเรือด้วยแล้วก็เปิด The Ghost Radio ไปด้วยใช่ครับตอนเรือขึ้นเทียบครับผมอ๋อโอเคอ่ะผมไม่ลงลึกรายละเอียดไปมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่คุณแซมบอกว่ายังหาคำอธิบายให้กับตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ครับผมขอเริ่มต้นเล่าให้ฟังก่อนเลยแล้วกันได้เลยครับครับว่าเรื่องนี้คือเกิดขึ้นตอนประมาณปี50ครับครับครับแล้วก็เป็นโอเคเล่าเลยแล้วกันนะฮะได้เลยคือเรื่องเกิดตอนนั้นคือผมได้ออกไปทำธุระมีเหตุจำเป็นครั้งหนึ่งยามดึกนะฮะแล้วก็วิ่งมาถนนเส้นหนึ่งครับนะฮะประมาณสักเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนพอดีครับครับเส้นนั้นแล้วก็มันเป็นถนนเส้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวพอสมควรครับแต่ก็มีรถวิ่งบ้างปะปลายครับครับแล้วในระหว่างตรงจุดเกิดเหตุน่ะมันจะเป็นเนินผมกำลังวิ่งขึ้นเนินแล้วก็เจอกับผู้หญิงสวมชุดยูนิฟอร์มเหมือนเอนจิเนียร์ครับเหมือนเป็นเหมือนสาวโรงงานนะฮะครับครับผมก็ขับอยู่เลนซ้ายครับเขาก็เดินเลนซ้ายแล้วหมายก็คือต่างคนต่างสวนกันถูกต้องไหมฮะผมก็วิ่งเปิดกระจกวิ่งไม่เร็ววิ่งช้าไปเรื่อยๆแล้วผมไม่สนใจอะไรแต่ผมก็คือด้วยความที่รถวิ่งช้าก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงผิวสีขาวหน้าตากระจอกนิ้วหมวยหน่อยนะฮะจับเหมือนคนหนึ่งครับแล้วพอวิ่งได้อีกใจเดียวก็ผมก็เจอมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะฮะขี่ย้อนสอนมาคือเหมือนกับขี่ตามผู้หญิงคนนั้นมาใช่ครับเราด้วยความที่ผมเปิดกระจกนะมันเราก็จะได้ยินเสียงรอบรถชัดเจนใช่ไหมครับก็ดังโค้มได้ยินเสียงดังโค้มเลยเหมือนรถล้มหรืออะไรฮะแล้วรถจังหวะนั้นรถผมก็ลงเงินไปแล้วไงครับไม่บอกไงผมก็เลยโทรไปที่191ว่าเกิดอุบัติเหตุตรงถนนเส้นนี้นะฮะเส้นนี้เวลาเท่านี้นะครับก็ขอคือเจ้าที่อะไรมาดูด้วยครับแล้วตอนนั้นคือใจผมก็ว้าวุ่นละผู้หญิงคนนั้นหรือมอเตอร์ไซค์คันนั้นจะมีใครตายหรือเปล่านี่คือที่ผมคิดนะครับเรื่องแล้วมันก็ผ่านไปซึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์เนี้ยมันก็ติดในใจผมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งอีก2วันต่อมาผมก็ไปชั้นผ่านหนองเส้นเนี้ยแต่เป็นช่วงตอนกลางวันเนี่ยช่วงประมาณบ่ายครับผมพอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุผมก็มานึกได้ว่าเมื่อคืนก่อนเราเห็นอุบัติเหตุตรงหน้าเรานะก็จะมีใครเป็นอะไรไหมผมก็เลยเหลมองตรงพื้นถนนตรงจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งผมก็เจอจริงๆเป็นเหมือนอุบัติเหตุที่เราเห็นทั่วไปคือตรงพื้นถนนเขาก็จะพ่นสเปรย์สีขาวเป็นรูปมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็เป็นคราบเลือดกองขนาดย่อมอยู่ข้างถนนครับผมก็อาบมันก็ทำให้ผมยิ่งคิดหนักก็เลยจะมีใครตายไหมแล้วก็ในระหว่างที่ผมก็คิดมากเลยฮะก็ผมก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอะถึงสองครั้งเลยนะฝันตลอดเวลาที่ผมคิดฝันสองครั้งจนผมต้องไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราเจออย่างเนี้ยแล้วมันก็เครียดกว่ามันคิดมากแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเพื่อนเขาก็แนะนำผมว่าฝ่ายนายคงเครียดแหละเลิกคิดมากเถอะเลิกคิดต่อไปแล้วกันอะไรเงี้ยหรือเราทำหน้าที่จริงที่สุดแล้วก็คือเราโทรแจ้งเจ้าที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะคุณแซมในฝันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เข้ามาแบบไหนใน2ครั้งที่ฝันคือเขาไม่ได้คือเขาก็มาแบบเหมือนเป็นผู้หญิงครับคือแล้วสภาพก็เนื้อตัวมอมแมมครับผมมอมแมมอะไรเงี้ยผมก็เห็นว่าแบบแค่นั้นครับจนกระทั่งผมลืมไปละพอวันถึงประมาณกลางปี553นะฮะในกลุ่มเพื่อนเราในกลุ่มเพื่อนเราที่เป็นเพื่อนแต่สายประถมนะฮะก็มีแผนว่าเฮ้ยเราไปทำกิจกรรมนี้กันไหมว่า
เอาอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดกีฬาเนี้ยรวบรวมกันไปแล้วก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปตามดอยอะไรเงี้ยก็มอบอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าให้กับเด็กได้โอกาสครับพวกผมก็ไปกันรถโฟวินสามคันรถโฟวินสามคันแล้วก็คนก็นับได้ประมาณ9คนทั้งกลุ่มเพื่อนนะฮะครับผมก็เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และผมในระหว่างที่ทำกิจกรรมครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีเรียกเป็นคนที่เขานำหน้าถือตาในพื้นที่ฮะครับท่านก็เขาก็เห็นความตั้งใจของพวกผมที่พวกผมดันเดินมาไกลแล้วก็สละเวลามาเขาก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลเลี้ยงรับรองพวกผมเองทั้งหมด9คนเขาทำอาหารรับรองอะไรพวกผมเนี่ยฮะครับก็พวกผมก็กินอิ่มนอนหลับสบายดีจนกระทั่งผมก็ไปนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่งห้องนั่งเล่นของบ้านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยฮะด้วยความที่พี่แจ็คนึกถึงบ้านทุกบ้านนะจะมีตู้โชว์ก็ต้องมีรูปภาพครอบครัวต้องมีอะไรเงี้ยครับพี่ผมก็นั่งดูสักพักหนึ่งผู้ใหญ่ท่านนั้นครับท่านก็เดินมาผมขอเรียกว่าพ่อดอนแล้วกันนะครับครับก็ชื่อพ่อดอนพ่อดอนก็ถามผมว่าเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าครอบครัวเขาเนี่ยเขามีลูกอยู่สามคนเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนครับเขาก็เล่าให้ฟังจนมาตอนในระหว่างที่ผมดูรูปภาพก่อนมานั้นนะผมขออนุญาตนิดนึงผมก็รู้สึกทำไมผู้หญิงคนนี้ผมเหมือนว่าผมเคยเห็นแต่ผมยังไม่ออกพี่แจ็คนี่หรอกนะคือผมเคยเห็นคุณคุณขับคล้ายขับคาครับเอ้ยใครวะทำไมเราแต่เราไม่ออกเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเนี่ยลูกสาวคนเล็กของเขาเสียดายครับเขาเสียไปแล้วเขาเป็นเขาทำงานอยู่โรงงานระยองเป็นวิศวกรที่โรงงานระยองแล้วเขาก็มาเสียที่ท่านสัตหีบโดนรถมอเตอร์ไซค์ครับย้อนสอนมาชนแล้วตายในระหว่างที่เขาเล่าผมนึกในใจเสมอว่าเฮ้ยไม่นะไม่ต้องมันไม่ใช่นะคือภาพมันย้อนกลับมาเลยพี่แจ๊คย้อนกลับมาแล้วเฮ้ยอ้าวแล้วคือมันมหัศจรรย์มากนะพี่พ่อดอนเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้จักมาเป็นการส่วนตัวและเพื่อนๆทุกคนก็ไม่ได้รู้จักพ่อดอนเลยครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในรูปภาพนั้นก็คือผู้หญิงที่ผมเห็นที่เขาถูกรถชนตายเมื่อ3ปีก่อนมันแปลกไหมฮะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่หาคำอธิบายไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะต้องไปมอบของให้กับเด็กๆที่นี่ใช่ครับแล้วดันไปเจอครอบครัวของผู้หญิงที่เราเห็นตอนก่อนที่เธอจะโดนรถชนเนี่ยนะใช่ครับเฮ้ยไม่ครับคือเรื่องเนี้ยมันไม่มีคำว่าผีมาเกี่ยวข้องนะพี่แจ็คครับแต่แบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่คือแล้วผมก็อึ้งไปเลยครับอึ้งไปเลยแล้วผมก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยเพื่อนผู้หญิงคนนี้แหละเราเป็นถูกรถชนแล้วผมก็เล่าเรื่องเนี้ยให้พ่อดอนฟังพ่อดอนว่าไงเขาก็ปล่อยโฮเลยครับเพราะโหมันมาเกิดการมากที่ทำให้เราต้องมาเจอกันคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เรียกว่าพ่อนะครับพอหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผมก็เรียกของนับถือท่านว่าพ่อเลยเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกผมได้ทำได้ดีแล้วก็มาเจอกับครอบครัวที่ครอบครัวเนี้ยครับเฮ้ยคุณผู้ฟังคุณแซมลองคิดดูว่าสมมุติว่าเราเป็นพ่อดอนนะครับอยู่ๆเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านมา 3-4 ปีแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเห็นลูกพ่อครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกพ่อจะโดนรถชนเฮ้ยนั่นแหละครับเอ้ยแปลกกว่าเฮ้ยใช่ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับพี่เฮ้ยมันคือมันผมหลอนตรงที่ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างอะมันมาเฉลยตอนที่พ่อดองจะเล่าให้ฟังว่าในประวัติของลูกในบ้านเขาเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าลูกสาวเขาเสียชีวิต
ที่สัตหีบก็ลูกสาวเขาพักอยู่ในหอพักที่สัตหีบนะก็ถูกมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตคือซึ่งมันต่อคล้องกับเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อ3ปีก่อนและเป็นเหตุการณ์ที่ผมลืมไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทุกครั้งที่ผมไปออกทริปอย่างเงี้ยกับทำไงกับเพื่อนผมก่อนที่ผมจะมอบของให้เด็กๆผมจะพูดกับเองก่อนว่าผมอุทิศให้กับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังคือถ้าตั้งชื่อเรื่องมาคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยมันก็ใช่แต่ถามว่าพรหมลิขิตในที่นี้เนี่ยเขากำลังจะสื่อถึงอะไรอาจจะเป็นการเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนในภพชาติที่แล้วหรืออาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนมันถึงคือความเชื่อมโยงมันยังดูแปลกๆอยู่ไงว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นเขาแค่ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นคือเขาตายเลยอ่ะทำไมคำว่าพรหมลิขิตถึงไม่ให้ได้เจอเขาได้คุยกับเขาได้รู้จักเขามากกว่านี้ถูกป่ะครับเออคือความบังเอิญเนี่ยมันไม่มีในพุทธศาสนาคุณผู้ฟังอย่าบอกว่าเป็นความบังเอิญเลยแต่มันเป็นเรื่องแปลกจริงๆแปลกจริงๆนึกถึงหัวอกของเป็นพ่ออ่ะเออคือผมก็ไม่เข้าใจตัวผมเองนะว่าทำไมมันคือถ้าเราได้ผ่านอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยถ้าเราถึงคนนอนบนท้องถนนเราจะรู้สึกเออก็เออว่ะคนนี้ทำไมช่วยร้ายจังแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทำไมผมกังวลใจเกี่ยวกับเขาจังเลยที่เขาจะรอดไหมอะไรเงี้ยผมกังวลใจเงี้ยมาพักใหญ่ๆนะพี่แล้วก็ผมก็เป็นคนที่โทรหาสุเฉินนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยนะครับคือเหตุการณ์ที่คุณแซมเล่ามาคุณผู้ฟังผมว่านะไม่รู้ว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมอะผมว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่มันหนึ่งในล้านเลยนะฮะใช่ครับโอ้โหมันหนักประจันมากครับพี่คือมันก็แปลกครับแปลกมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังคือรู้กับชอบในกลุ่มเพื่อนผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยมีที่ในที่แรกอะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของผมที่อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ของผมให้เพื่อนๆผู้ฟังครับว่า มันช่วยกันคิดหน่อยว่ามันคืออะไรเออมันแปลกถูกต้องอันนี้คือมันคือเรื่องลี้ลับเลยนะผมใช้คำว่าเรื่องลี้ลับได้เต็มปากอ่ะมันไม่มีผีอะไรเลยคุณผู้ฟังแต่มันเฮ้ยคือมันต้องร้องเฮ้ยอ่ะมันไปจุดใต้ตำตอได้ยังไงไปเจอครอบครัวของใครก็ไม่รู้ที่เราเคยเห็นเขาโดนรถชนเมื่อ3ปีที่แล้ววันหนึ่งเราไปรู้จักกับพ่อเขาอ่ะบ้าไปแล้วไม่มีใครในหนึ่งในนั้นรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรเลยนะครับเขารู้จักทีคือเขาเห็นความตั้งใจของพวกผมและเขาก็ถูกชะตาเขาก็เรียกมาดูแลนะครับทุกวันนี้ก็เลยก็การผมก็จากเหตุการณ์นั้นก็เกิดเป็นมิตรภาพดีๆครับเป็นก็เขาก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับนับถือนั่นแหละผมว่ามันคงมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แต่มันอาจจะแปลกๆสำหรับความรู้สึกเราหน่อยว่าเฮ้ยมันเป็นการเชื่อมโยงแบบไหนเขาเป็นใครมันต้องเคยมีอะไรผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ยนะเราก็ได้รู้จักได้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ญาติผู้ใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวกับเรื่องเนี้ยใช่ครับเออนะฮะมีบางคนบอกว่าไม่ใช่หนึ่งในล้านนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งในโลกเลยเฮ้ยโอกาสมันเกิดขึ้นยากคุณผู้ฟังจริงๆมันยากมากอ่ะไม่รู้ในความรู้สึกส่วนตัวผมอ่ะคือมันยากอ่ะเออนะครับได้ฮะคุณแซมนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกๆที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้ใช่ครับทุกวันนี้ผมก็ยังงงเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะครับเออนะทุกวันนี้ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาอยู่ไหมทุกครั้งครับพี่แจ๊คทุกครั้งเลยครับแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยถ้าผมผ่านถนนเส้นนั้นเนี้ยผมจะแผ่เมตตาให้เขาเสมออืมแต่หลังจากที่เขาเสียไปแล้วหลังจากที่เราฝันเห็นเขา2ครั้งเขาก็ไม่เคยมาให้เห็นอีกเลยก็ไม่เคยมาให้เห็นเลยอีกเลยครับจนผมคือลืมไปเลยครับแต่ด้วยความที่มันเริ่มแบบมันเริ่มมาสะกิดผมก็ตอนที่ผมเห็นรูปเขาแล้วแต่ผม
คือพี่แจ็คบอกว่าเราในชีวิตประจำวันของเราอะเราผ่านคนมากหน้าหลายตาเลยที่ถ้ามันไม่มีอะไรเรื่องอะไรที่มันเด่นชัดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มันคุ้นๆนะอะไรเงี้ยครับผมดูรูปมันก็คุ้นๆนะพอพ่อเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังมันโอ้โหมันเหมือนรีเทเทสเมื่อ3ปีก่อนขึ้นมาเลยอะผมนึกถึงใครพอกันฟังพอกันก็ร้องไห้เลยครับมันไม่น่าเชื่อครับผมนึกถึงตอนที่ตัวของคุณแซมเล่าเรื่องที่เจอที่เห็นน่ะให้พ่อดอนฟังนะผมว่าโอ้โหเอ้ยช็อตนั้นน่ะมันเป็นช็อตที่แบบมันเหนือธรรมชาติมากอ่ะครับเออนะฮะผีไม่มีเลยครับแต่มีแต่แบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้แปลกมากเออแปลกแล้วถามหน่อยว่าเราต้องออกไปตามท้องทะเลไปทีนานๆอย่างนี้เนี่ยเคยเจอเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับบนเรือหรือว่าตามท้องทะเลอะไรไหมฮะที่มันหาคำตอบไม่ได้ในส่วนตัวผมไม่เจอครับก็คือถ้าว่าส่วนตัวผมไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องผีอะไรผมมีครับแต่ว่าเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยอย่าไว้ให้เล่าให้ฟังในโอกาสหน้าแล้วครับได้นะครับคือถ้าผมอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยคุยกับใครที่โทรมาจากบนเรือรบหลวงไงปกติเนี่ยถามอยู่ไหนอยู่บ้านฟังอยู่บนรถฟังอยู่คอนโดฟังอยู่ที่นั่นที่นี่แต่นี่ก็หนึ่งในล้านเหมือนกันนะที่แบบอ๋อผมโทรมาจากบนเรือรบหลวงลำหนึ่งครับพอดีเรือเพิ่งเทียบท่าเออได้ฮะเดี๋ยวคุณแซมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้อีกติดต่อมานะคุณแซมนะครับยินดีครับได้ครับผมขอบคุณมากๆครับคุณแซมครับผมครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับผมเป็นเรื่องแปลกๆที่หาคำอธิบายไม่ได้จริงๆนะฮะฟังแล้วก็แปลกดีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังเชื่อมโยงไปถึงอะไรแต่มีหลายคนให้ความคิดเห็นมานะครับว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเนื้อคู่หรือเปล่าหรือถ้าเขาไม่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของชาติปางก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดตอนนี้ตีสองกับอีกประมาณ18นาทีคุณผู้ฟังครับเราถือว่าเราแถมกันแล้วอย่าให้ผมไลฟ์สดไปมากกว่านี้เลยคุณผู้ฟังอยากจะบอกว่าไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้อะไรนะแต่ผมไม่มั่นใจในระบบไฟฟ้าของที่นี่ระบบอินเทอร์เน็ตเพราะว่าจำได้ว่าเดี๋ยวหลังจากตี 2กว่าตี 2:20 ตี 2:30เดี๋ยวระบบอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาอีกฮะเราเป็นมาหลายรอบแล้วนะครับผมไม่มั่นใจเลยฮะก็เลยน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้แหละคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันต่อฮะส่วนใครที่ยังอารมณ์ค้างคุณผู้ฟัง The Shock ตอนนี้ยังออกอากาศอยู่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้ใครจัดครับหมุนไปฟังได้ฟังทางวิทยุก็ได้ฟังทาง YouTube Live ทาง Facebook Live ก็ได้นะครับของพี่ป๋องกับพลทองพลับเป็นบ้านเก่าของผมเองนะครับที่นู่นจบตี3เลยฮะเผื่อใครที่อารมณ์ยังค้างอยู่ฮะส่วนวันนี้ขอบคุณทุกสายนะครับขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณครับที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังจะต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปคิดว่าฟังเอาสนุกฟังเอาตื่นเต้นก็แล้วกันครับเอาหน้าคุณผู้ฟังสลับกันไปนะครับบางทีเราก็ยันไปเกือบตี3ได้ฟังเรื่องมากบ้างน้อยบ้างก็สลับกันไปฮะแล้วก็วันนี้เป็นค่ำคืนของวันอาทิตย์ด้วยพรุ่งนี้วันจันทร์ถึงศุกร์ครับหลายคนมีภารกิจหน้าที่ของตัวเองได้ข่าวว่าพรุ่งนี้มีหลายที่เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับใช่ป่ะน่าจะเริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเปิดเทอมวันแรกนะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมนะฮะรถจะติดนิดนึงจะไปทำงานจะไปภารกิจหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ครับค
ควรที่จะเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับ4ทุ่มตรงเราจะกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะดูคลิปนี้ถ่ายทอดสดนี้จบหรือยังไม่จบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปถ่ายทอดสดคลิปนี้กันคนละจึก2จึกด้วยนะฮะมีหลายท่านงอนบอกโอ้ไม่แถมเลยเอานะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าเจ็กบัตรน่าจะเฝ้าพระอินทร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลวันฮาโลวีน31ตุลาคมหลายคนเชื่อเลยฮะว่าน่าจะมีปาร์ตี้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันก็ขอให้เที่ยวกันปาร์ตี้กันอย่างมีความสุขอยู่ในขอบอยู่ในเขตก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังระวังเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็เมากันด้วยนะฮะเมาไม่ขับนะเชื่อว่าค่ำคืนวันฮาโลวีนนี่ด่านตรวจแอลกอฮอล์น่าจะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปดื่มไปกินที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังครับรถโดยสารสาธารณะดีที่สุดครับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลของคนไทยที่ให้ความนิยมกับการแต่งตัวผีแต่งหน้าผีหรือว่าไปเที่ยวงานต่างๆที่นู่นที่นี่เขาจัดกันนะครับในสถานบันเทิงตามห้างสรรพสินค้าตามโรงภาพยนตร์นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลวันฮาโลวีนกันนะครับสนุกกับมันฮะแต่ไม่ได้ต้องไปอินอะไรกับมันมากขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เทศกาลหลักๆของประเทศไทยเรานะครับเป็นของทางฝรั่งมังค่าเขาแต่แน่นอนว่าพี่ไทยของเรานี่ทุกเทศกาลครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลสนุกก็แล้วกันคุณผู้ฟังสำหรับเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับ31ตุลาคมครับเอาละครับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มแล้วก็น้องวิวี่ผีหน้าสวยเรา3คนส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันนะครับและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเจอกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้า4ทุ่มตรงแล้วก็พรุ่งนี้ครับ6โมงเย็นฝากไว้ด้วยในส่วนของไทยรัฐทอล์กใครที่อยากรู้เรื่องราวต่างๆนะครับว่าเอ้ยความเป็นมาอะไรยังไงผมตอบคำถามไว้ทั้งหมดแล้วนะครับบางท่านนี่ก่อนที่ผมออกมาจากบ้านเก่าหลังจากที่ผมออกมาจากบ้านเก่านี่โอ้โหในอินเทอร์เน็ตในนู่นนี่นั่นนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับแต่ครั้งนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะครับออกมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรลองติดตามฟังดูฮะแล้วก็ลองเปิดใจนะครับฟังคำที่ผมสัมภาษณ์ไว้ไม่รู้ไม่บอกดีกว่านะครับวันนั้นพี่บัตรก็อยู่วีวีก็อยู่ก็นั่งดูผมสัมภาษณ์อยู่มี2เทปนะครับมีเทปสัมภาษณ์ผมแล้วก็มีพี่บัตรกับน้องวีวีเดินสำรวจสถานที่เป็นโรงเรียนล้างที่นั่นด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเจอผีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เดินไปด้วยนะฮะเหนื่อยแล้วนะครับปล่อยให้เจ็กกับซิมเนี่ยเขาเดินกันไปฮะวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับคุณกำลังฟัง The Ghost Radio คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่